มาเอาล่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิมอนแคทนะฮะตอนนี้อยู่กับผมเมลเองเมลไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆห้างพอยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมการแข่งขัน DMC ทัวร์นาเมนต์ครั้งที่4นะจ๊ะทุกคนเอาล่ะฮะมาแล้วครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกท่านด้วยครับวันนี้มาแบบเร่งด่วนนะครับคู่แรกเข้ามารอได้เลยครับเมื่อสักครู่ครับที่เปิดไลฟ์สตรีมมาตั้งนานแล้วเรายังไม่เข้าการแข่งขันเพราะว่าหลีกทางให้กับไดเรกของ Nintendo อยู่ครับไดเรกของอันนี้สิของโปเกมอนครับไดเรกของโปเกมอน7นาทีเมื่อสักครู่ครับอ่ะแต่ตอนนี้ครับเรากลับเข้ามาสู่การแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยเลยครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนด้วยใครที่เข้ามาแล้วมารับชมเกมการแข่งขัน DMC Tournament กับ Super Smash Bros Ultimate ในวันนี้ได้เลยครับอ่ะวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูคู่แข่งขันในวันนี้จะเป็นทางด้านของคู่แรกครับจิรพัฒน์กับซูชิแรมครับเป็นคู่ที่1ครับคู่ที่2เป็นสเนลบอทครับไทกิฮะคู่ที่3นัทนูนกับคุณยีครับคู่ที่4มาเฟียบอยครับกับไทมาครับแล้วก็คู่ที่5ครับนัทธนาครับกับมอสซี่แมนครับคู่ที่6เป็นฮาระโชกับบูนครับคู่ที่7เป็นเซ็กซี่คอนครับกับ7980ครับคู่ที่8เป็นไลชูปะทะกับฮิบิกินั่นเองครับฮะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าใครจะเป็นแชมป์ของแชมป์แรกของเราครับเป็นใครไปที่ไหนไม่ได้นอกจากเป็นคุณโอเวอร์บูทครับแชมป์แรกของ DMC ทัวร์นาเมนต์ครับแชมป์ที่2เป็นคุณน้ำครับแชมป์ที่3เป็นทางด้านของคาชินาครับแล้วเรามาดูครับวันนี้ใครจะได้แชมป์ครั้งที่4ไปเอาละฮะเดี๋ยววันนี้เอาตารางออกถ้าผู้เข้าแข่งขันพร้อมแล้วในวันนี้เดี๋ยวเรารออีก5นาทีครับเพราะว่าตามกำหนดการคู่แรกจะแข่งเมื่อตอน 3:15 ครับสวัสดีทุกคนก่อนครับสวัสดีทุกท่านเนี่ยเอาเฮ้ยไปเลยเหรอใจเย็นสิไปเลยก็ไปมาจบได้เล็กละมาสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีไทกี้ด้วยสวัสดีน้องเอิงด้วยครับสวัสดีจีด้วยสวัสดีอะไรวะสวัสดีก๊อฟครับสวัสดีฮะมาครับคู่แรกครับอิซาเบลครับปะทัดกิรพัฒน์ล็อกแมนครับเมกาแมนตัวสีฟ้ามาเริ่มต้นนะครับตรงนี้ทางด้านของซูชิแรมครับเหมือนจะไปฝึกตัวใหม่เป็นทางด้านของนี่ครับสาวน้อยจากทางด้านของเกมอะไรนะเมกาแมนครับจากกิรพัฒน์039ครับมาถึงก็เริ่มประชันกันเลยครับฝึกกันไปเยอะครับหลังจากเกมออกมาได้ราวๆ 2-3 เดือนแล้วครับ2เดือนกว่าก็ทุกคนก็มีฝีมือที่พัฒนาไปค่อนข้างมากครับและนี่ครับปล่อยอติไปแต่วืดครับทางด้านของจิรพัฒน์039ครับแม่เฉียดชิวไปนิดเดียวครับเข้าสู่4นาทีแรกครับยังอยู่กันที่3สต๊อกครับและตรงนี้ครับทางด้านของจิรพัฒน์กับสุชิแรมครับดูจะสูสีกันครับตรงนี้ยังดูไม่ชัดครับว่าใครจะเหนือว่าใครฮะตรงนี้59ต่อ53ครับหมดไปแล้ว1นาทีครับทางด้านของจิรพัฒน์ครับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านของเมกาแมนและโดนระเบิดติดหัวตรงนี้ครับกระเด็นไปครับมาตามด้วยพายุใบไม้ครับและตรงนี้ครับดูเหมือนจะเป็นฉากของทางด้านเกมBayonettaครับฉากนี้เป็นภาคที่2ครับสู้กันบนเหมือนจะเป็นหอนาฬิกาหรือเปล่าเอาแล้วอลิซาเบลอิซาเบลใช่ตัวนี้ชื่ออิซาเบลครับอิซาเบลครับนี่ครับอาวุธคู่ใจครับเป็นจรวดที่สามารถครับฝังกับพื้นได้แล้วก็เหมือนเป็นวางกับดักครับแล้วก็มีเบ็ดตกปลาครับที่สามารถลากคู่ต่อสู้ครับเข้ามาโดนกับดักของเขาได้อย่างง่ายดายครับตรงนี้ยังอยู่ที่107ต่อ114ครับดูสูสีกันเลยทีเดียวครับตรงนี้ก็ผ่านไปนาทีกว่าแล้วครับด้านของจิรพัฒน์039ครับใครจะเข้ารอบเป็นคนแรกในวันนี้ครับกับทัวร์นาเมนต์ DMC ในครั้งที่4ครับรอบแรกคู่แรกในวันนี้ครับเอาละอิซาเบลครับแล้วตรงนี้ครับ123ต่อ124ครับแม่มันดูสูสีกันมากเหลือเกินครับสำหรับคู่แรกในวันนี้ครับจิรพัฒน์039กับปะทะกับซูชิแรมครับและลูกบอลอันติเมตมาข้างๆตรงนี้ครับใครจะได้ไปมันผ่านหน้าผ่านตาไปเอ้าแล้วเป็นจิรพัฒน์ที่ได้อันติเมตมาครับเป็นครั้งที่2รอบนี้จะว่าวหรือเปล่าครับสไลด์ไปแล้วโดนเบ็ดตกปางเหวี่ยงออกไปแบบนี้กับโดดกลับมาแล้วยังไงเข้าไปในสนามแล้วมันจังหวะยังไม่ได้ครับยังสามารถใช้อันติเมตไม่ได้ถนัดแล้วว่าวอีกแล้วครับทางด้านของจิรพัฒน์039แม่ครับเกือบโดนเบ็ดตกปลาไปอีกรอบนึงเหมือนกันครับและซัดสแมชไปลอยออกไปเลยครับทางด้านของซูชิแรมครับหายไป1ซอกครับตอนนี้ผ่านไปแล้วครับ2นาทีเกือบ3นาทีครับรบกวน FC ด้วยใช่ไหมครับ เอาละฮะตรงนี้ครับทางด้านของจิรพัฒน์ครับ039นำอยู่1สต๊อกครับ162ต่อ19ครับ
เอาฮะและโดนไปบ้างเหมือนกันครับทางด้านของธีรพัฒน์อิซาเบลครับนี่ฮะเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างป่วยพอสมควรเลยครับอิซาเบลเห็นเป็นหมาหน้าตาน่ารักแบบนั้นครับพิษส่งนั่นร้ายเหลือเกินครับทางด้านของอิซาเบลครับแต่ตอนนี้ครับดูเหมือนจะแย่ครับทางด้านของซูชิแรมอิซาเบลครับธีรพัฒน์อาศัยพายุพัดลอยขึ้นไปข้างบนแล้วเบ็ดตกปลามันเกี่ยวยังไงแต่ลอยกลับขึ้นมาได้ครับ1นาที34วินาทีสุดท้ายครับเอาละครับตรงนี้ครับคู่แรกใครจะเข้าไปรอเป็นคนแรกครับระหว่างจิรพัฒน์039กับซูชิแรมครับตรงนี้ครับ2สต็อกเท่ากันครับดูสูสีทั้งคู่ครับเกือบไปครับทางด้านของอิซาเบลครับซูชิแรมครับใช้คันเบ็ดแล้วนี่ฮะกับดักมันลอยขึ้นมาครับทิ่มตูดแต่ไม่โดนครับทางด้านของธีรพัฒน์ครับรู้ทันเป็นอย่างดีครับหลบได้ครับตรงนี้ต้องอาศัยความพิ้วครับแล้วลูกสแมชลูกที่3มาแล้วครับตรงนี้ยังไงครับทางด้านของธีรพัฒน์พยายามจะไปเอาครับหลังจากว่าวไป2อันติเมทครับและอันติเมทที่3มาแต่เป็นด้านของซูชิแรมครับที่ด้านตีไฟแล้วกดใช้ทันทีแต่ว่าวเหมือนกันครับนี่ฮะหลังจากฝึกกันมา2เดือนกว่า3เดือนครับมีประสบการณ์กันมาอย่างโชคชนครับอันติเมทไม่สามารถทำอะไรพวกเขาได้อย่างง่ายดายครับนี่ฮะหลบกันได้แบบพริ้วเลยครับตรงนี้ครับ30วินาทีสุดท้ายครับพัดด้วยพายุไปแล้วซัดลอยออกไปแต่ยังอยู่ได้ตรงนี้จะแมทแล้วมันตกลงไปลอยกลับขึ้นมาฟื้นชิ้นแหลมครับมีบอลลูนลอยกลับมาได้ครับแต่ตรงนี้เกือบโดนสแมทไปเหมือนกันแต่จิรพัฒน์แล้วจังหวะนี้มันไม่ขึ้นครับมันไม่ขึ้นครับลูกโป่งหายไปเหลือ14วินาทีสุดท้ายจิรพัฒน์ตอนนี้เหลือ 122% ครับต้องพยายามเพย์เซฟแล้วครับตรงนี้เพื่อเอาชีวิตรอดเข้าไปจะได้ไม่ซัดตันเดียครับและเกาะขอบเวทีไว้ได้และ5วินาทีสุดท้ายตรงนี้ซื้อชี้แลมแย่แล้วครับตรงนี้ยังไงและหมดเวลาไปครับเป็นทางด้านของจิรพัฒน์039ครับที่เข้ารอบเป็นคนแรกไปรอในรอบที่2นั่นเองครับโอ้โหฮะนี่แหละครับธีรพัฒน์039ครับเข้าไปรอเอาแล้วตารางผมไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตวางตารางนิดนึงครับลืมเอาตารางออกมานี่ฮะและคู่แรกของเราในวันนี้ครับเป็นทางด้านของธีรพัฒน์039ครับเข้าไปรอในรอบที่2ครับเป็นคนแรกครับโอเคฮะเดี๋ยวผมขออัปเดตตารางแป๊บนึงครับตรงนี้เป็นทางด้านของจิรพัฒน์ครับเข้าไปรอครับในรอบแรกครับซื้อชี้แรมครับซับมิดไปโอเคครับจิรพัฒน์เข้ารอบเป็นคนแรกครับตรงนี้นี่ครับเอาละฮะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอเฟนโค้ชใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณยีสักครู่นะครับผมเอาให้เดี๋ยวผมมาแปะไว้จริงๆน่าจะแปะไว้ตรงนั้นนะสักครู่นะครับเดี๋ยวคู่ที่2ครับใครที่พร้อมแล้วนะครับคู่ที่2พร้อมแล้วเข้ามารอได้เลยนะครับผมตามตารางนะครับตามตารางครับตามตารางครับจะได้รวดเร็วครับเพื่อที่จะได้ไม่ติดขัดเพื่อนที่รอแข่งอยู่ครับบางทีคนแบบซ้อมมาแบบร้อนวิชาครับต้องการจะลงแข่งเลยครับบางทีก็ต้องรอคิวเพื่อนมาช้าครับอันนี้รักษาเวลากันนิดนึงครับมีหลายท่านยังไม่ได้แอดมานะครับโอเคแล้วก็คุณยีใช่ไหมครับคุณยีเดี๋ยวผมเอาไปให้ที่หน้าตรงนี้แล้วกันอ่ะครับเฟนโค้ดของผมครับอ่ะนี่ฮะผมพิมพ์ไปบนนั้นแล้วครับอ่ะและคู่ที่2ของวันนี้ครับเป็นทางด้านของสเนลบอร์ดครับปะทะกับไทกิ765นั่นเองครับไทกิ765กับสเนลบอร์ดครับตารางออกก่อนอ่ะฮะถ้าทั้ง2คนพร้อมแล้วไทกิเอ้ยขอเวลา3นาทีครับงานเข้าอ่ะโอเคครับเดี๋ยวรอไทกิสัก3นาทีครับตรงนี้ครับคู่แรกเมื่อสักครู่ที่ผ่านไปแล้วครับเป็นทางด้านของซูชิแรมครับปะทะกับจิรพัฒน์039ครับและเป็นจิรพัฒน์ครับที่คว้าชัยครับเข้ารอบไปรอในรอบที่2เป็นคนแรกของทัวร์นาเมนต์ครั้งที่4ในวันนี้ครับกับ DMC ทัวร์นาเมนต์ซูเปอร์สมาร์ทบอทอัลติเมทนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีใครแอดเฟนผมมาหรือเปล่าอ่ะมีคนแอดเฟนมาเป็นที่เรียบร้อยครับน่าจะเป็นคุณยีหรือเปล่ามี2ท่านครับคุณยีแอดมาแล้วครับใครยังไม่ได้แอดมาด้วยนะครับจะได้หาห้องง่ายครับหาห้องจะได้หาห้องไม่ยากครับอ่ะโอเคครับเพื่อความรวดเร็วความลื่นไหลของทัวร์นาเมนต์ครับฝากทุกคนแอดไว้ก่อนด้วยนะครับตรงนี้ครับสเนลบอร์ดเดี๋ยวรอไทกิสักครู่นะครับไทกิบอกขอเวลา3นาทีครับ
เรามีเวลาในการรอทัวร์นาเมนต์ครับระหว่างคู่หนึ่งก็5นาทีครับยังอยู่ในกติกาครับนี่ครับซ้อมเข้าออกไปก่อนครับทางด้านของสเนลบอทครับสเนลบอทนี่ก็น่าจะเป็นการแข่งขันกับทัวร์นาเมนต์เราเป็นครั้งแรกครับผมก็ยังไม่เห็นฝีมือเขาเหมือนกันนะครับว่าฝีมือเป็นแบบไหนเป็นยังไงมีวิธีการเล่นแบบไหนครับสำหรับสเนลบอทครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าไทกิครับ765ครับจะผ่านสเนลบอทไปได้หรือเปล่าครับไทกิก็เป็นคนหนึ่งครับที่ค่อนข้างมีฝีมือในระดับนึงครับสำหรับเกมซูเปอร์สมาร์ทบอทครับถือว่าจะพบเห็นเขาได้ตามไลฟ์สตรีมของเกมนี้ครับไม่ว่าจะเป็นสตรีมเมอร์คนไหนครับไทกิเขาจะอยู่ตรงนั้นครับใครเล่นซูเปอร์สมาร์ทบอทอยู่นี่ไทกิจะอยู่แถวนั้นครับหาตัวไม่ยากครับตรงนี้เรารอไทกิสักครู่ครับนักกีฬาทุกคนนะครับโปเกมอนน่าโดนมากเมื่อกี้ผมแอบดูแว๊บๆแต่เปิดเสียงไม่ได้ครับเพราะผมเปิดไลฟ์ไปแล้วก็เลยไม่ได้ดูเดี๋ยวต้องกลับไปย้อนดูครับมันน่าโดนใช่ไหมต้องกลับไปย้อนดูแล้วตรงนี้ครับสำหรับใครที่ชอบนะครับสำหรับเกม Super Smash Bros Ultimate ครับช่องเราก็มีจัดแข่งอยู่เป็นประจำนะครับจัดแข่งอยู่เป็นประจำใครที่อยากจะทดสอบฝีมือลงแข่งมาสนุกกับเพื่อนๆครับก็สามารถสมัครได้ที่ช่องของเรานะครับฝากกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะครับใครที่เข้ามาวันนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับข่าวมาผมเล่นยังไงต้องถามคนแถวนี้ครับคุณกันตพัฒน์คือสเนลบอทเหรอผมจำไม่ได้นะใช่ป่ะน่าจะรู้อยู่กันดีแล้วไทกิเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับถ้าพร้อมแล้วทั้งคู่ก็กดเริ่มเกมได้เลยครับป่ะเอายังไปสิตรงนี้ครับคู่ที่2ของวันนี้ครับสเนลบอทปะทะกับไทกิ765ครับตอนนี้7980เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยครับสแตนบายรอไว้เลยนะฮะนักกีฬาทุกคนครับแล้ววันนี้ครับคู่ที่2ของเราครับไทกิ765มากับทางด้านของเซลดาครับปิรันย่าแพลนกับสเนลบอทครับเอาฮะปิรันย่าแพลนนี่ก็เป็นไฟเตอร์ตัวใหม่ครับของ Super Smash Bros ที่เพิ่งเข้ามาตอนอัปเดตเวอร์ชั่นล่าสุดครับนี่ครับถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่มีพิษสงร้ายกาจครับและโดนไปก่อนเลยครับทางด้านของไทกิเซลดาครับจังหวะนี้ครับนี่ฮะแต่เขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับไทกิ765นี่ถือว่าเป็นคนที่เล่นเซลดาได้ค่อนข้างคล่องครับเดี๋ยวบอทครับตัวนี้เพิ่งมาใหม่ค่อนข้างคอนโทรลยากเหมือนกันครับสำหรับฟิลิปปินส์แพนแต่ดูเหมือนว่าสเนลบอทครับจะทำได้ดีครับเริ่มต้นเกมมานำอยู่ครับ77-40ครับยังมี3สต็อกเท่ากันทั้งคู่ครับ4นาที22วินาทีเอาละฮะโดนไปชุดใหญ่1ชุดครับสำหรับสเนลบอทครับแต่มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับนี่ฮะเลนย่าแพนครับหัวเขาสามารถยืดได้ครับแล้วยืดไปแล้วนี่เล็งได้ดูเอาแล้วโหลดไปยังบินกลับขึ้นมาได้ครับเลนย่าแพนเป็นอีกตัวนึงครับที่ตกลงไปแล้วสามารถบินกลับมาได้ค่อนข้างสูงครับแล้วสมาร์ทบอลมาตรงนี้ยังไงมันจะเข้าตัวใครลอยออกไปแล้วทางด้านของเซียบอลพยายามจะเอาครับแล้วนี่ครับเซลดาก็ไม่ยอมครับไทกิครับไม่ยอมให้ได้สมาร์ทบอลไปง่ายๆครับและตรงนี้สมาร์ทบอลลอยอยู่ข้างบนปิรันย่าแพนขึ้นไปเอาได้แล้วกดใช้ทันทีจับเข้ากองแล้วไทกิยังไงหลบแต่เอาบาร์ฟขึ้นไปข้างบนครับหลบได้ครับโอ้โหไทกิครับน่าจะเคยเจออัลติเมทตัวนี้มาบ่อยครับเลยสามารถหลบได้ขีดชิวครับโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดากับการหลบอัลติเมทของปิรันย่าแพนกับไทกิ765ครับเมื่อสักครู่ครับรวดเร็วเหลือเกินครับหมดเวลาไป1นาทีครึ่งแล้วตรงนี้ยังดูสูสีอยู่ครับ3สต็อกเท่ากันทั้งคู่เอาแล้วซัดลอยขึ้นไปครับไทกิปิรันย่าแพนครับสเนลบอทโดนไถไปแบบนี้หล่นลงไปแล้วกลับขึ้นไปได้ลงนี่ฮะอย่างที่บอกไปครับเขาบินค่อนข้างสูงครับทางด้านของปิรันย่าแพนครับและหดหัวไปโดนไปเหมือนกันครับและลูกบอลแบบนี้ครับดักทางอยู่แล้วโยนไปแต่มันไม่โดนครับและโดนซัดด้านหลังและลอยออกไปกลับมาได้หรือเปล่าบินขึ้นมายังไงติดขอบและยังเกาะไว้ได้ครับเกือบแล้วโดนเต็มหน้าครับทางด้านของไทกิครับโดนยืดหัวใส่หน้าครับลอยหายไปเลยครับทางด้านของเซลดาเราตรงนี้ครับ193ก็แย่อยู่เหมือนกันครับทางด้านของเซลบอทครับ2นาที30วินาทีตรงนี้ครับเดลบอทก็ดูนี่ฮะกัดตูดไปครับเรียนย่าแพนนี่เป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้เล่นดักทางนี่ผมว่าค่อนข้างดีครับลูกตุ้มเขานี่ไร้กาดอยู่เหมือนกันครับและนี่ฮะจับงับจับโยนครับ
ไทกี้วาร์ปไปตรงนี้แล้วต้องหาจังหวะครับแล้วหันหลังมันผิดด้านยังไงจอดตูดไปลอยไปอีกหนึ่งสมาร์ทครับทางด้านของสเนลบอร์ดครับตอนนี้อยู่ที่คู่ที่2ครับระหว่างสเนลบอร์ดกับไทกี้765ครับนักกีฬาทุกคนใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากสแตนบายรอไว้ด้วยแล้วกันครับตรงนี้ครับเอาแล้วไทกี้ลงไงยังวาร์ปกลับขึ้นมาได้ครับทางด้านของสเนลบอร์ดลงไปกระทืบแต่ไม่โดนครับเหลือ2สต็อกเท่ากันแต่ไทกี้เอาแล้วหายไปอีก1สต็อกครับไทกี้เหลือแค่สต็อกเดียวเท่านั้นครับสเนลบอร์ดตรงนี้ครับมากับปริญญาแพนครับคนพิษใส่แล้วยังไงบล็อกเอาไว้แล้วเอากระถางฟาดหน้าแต่มันไม่โดนครับนี่ฮะงับไปที่ขาครับเจ้าหญิงเซลดาครับไม่มีลิงคอยช่วยเหลือครับโดนปิรันย่าแผ่นงับขาไปแล้วครับนี่ฮะเรียกเกาะเหล็กออกมาฟันแต่ก็บล็อกเอาไว้ได้ครับทางด้านของสเนลบอร์ดตรงนี้ครับ2ต่อ1สต็อกครับทางด้านของไทกิดูเหมือนจะแย่แล้วครับสต็อกสุดท้ายก็ 79% ไปแล้วครับไม่ลงมาครับถ้าลงมาเมื่อกี้โดนเจาะขาแน่นอนครับยืดหัวแล้วทุ่มลูกตุ้มไปไม่โดนเหมือนกันครับทางด้านของไทกิครับเริ่มรู้สเต็ปของทางด้านของสเนลบอร์ดครับแต่จะสายไปแล้วหรือเปล่าครับเหลือสต็อกเดียวกับ 85% ตรงนี้และ1นาทีสุดท้ายเราบินกลับขึ้นมาเกือบไปเหมือนกันครับทางด้านของสเนลบอร์ดครับแต่นี่ครับอย่างที่บอกครับค่อนข้างบินได้สูงครับทางด้านของปริญญาแพนครับสเนลบอร์ดนะนี่ฮะขึ้นลงอยู่ตรงนี้ครับขอบมุมสนามครับแล้วเจาะมาเอาหัวมงกลับไปแล้วลูกตุ้มเซลดาครับบิงมาตีครับแล้วพ่นพิษใส่โดนอุลเล็กคุณกระบอกซัดลอยหายไปแล้วติดขอบเวทีและขึ้นมาไม่ได้ครับ30วินาทีตรงนี้ครับเอาแล้วจะซัดเดนหรือเปล่าแล้วมีสมาร์ทบอลอยู่ข้างล่างด้วยถ้าสเนลบอลได้ไปแล้วใครได้เอาแล้วไทกี้ครับพยายามจะไปแย่งสมาร์ทบอลครับแต่โดนสมาร์ทลอยหายออกไปเองครับโอ้ฮะและผู้ที่เข้ารอบในรอบที่2ครับเป็นทางด้านของสเนลบอทจากปิรันย่าแพนนั่นเองครับโอ้โหฮะเกือบไปเหมือนกันครับไทกี้ครับเกือบได้สมาร์ทบอทไปเมื่อกี้ดูสูสีกันเลยทีเดียวครับอ่ะมาครับตรงนี้คู่ที่3ครับเดี๋ยวอัปเดตตารางครับตรงนี้เป็นทางด้านของสเนลบอทครับที่ชนะไทกี้แล้วเข้าไปรอในรอบที่2ครับไทกี้ครับนี่ฮะเป็นทางด้านของรอบที่2ครับจิรพัฒน์039จะปะทะกับสเนลบอทนั่นเองครับเอาฮะเดี๋ยวเรามาดูในรอบที่2ครับน่าดูเหลือเกินครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคู่ที่3นี่ครับเป็นทางด้านของนัทนูนปะทะกับคุณยีครับเอาละฮะคู่ที่ทุกคนน่าจะรอคอยอยู่ครับคุณยีนั่นเองครับคุณยีนี่ก็ถือว่าเป็นเจ้ายุทธภพในวงการซูเปอร์สแมชบอสคนหนึ่งครับได้ยินชื่อเสียงมานานครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูฝีมือกันครับว่าจะเข้าไปถึงรอบไหนครับคุณยีครับเจอกับทางด้านของคุณนัทนูนครับคุณนัทนูนนี่ก็ไม่ธรรมดาครับเป็นคนที่ค่อนข้างเล่นได้รวดเร็วครับเดี๋ยวดูวันนี้เขาจะเล่นเป็นตัวอะไรครับคู่ที่3ของวันนี้ครับรู้สึกเวลาน้อยไปใช่ไหมก็กติกาคร่าวๆครับเดี๋ยวเอาที่มันเป๊ะก่อนเดี๋ยวรอบแชมป์ชนแชมป์ครับเดี๋ยวอาจจะมีปรับเปลี่ยนกติกานะฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับใครที่เข้ามาแล้วชอบการแข่งขันนะฮะแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับผมมาคู่ที่3ของวันนี้ครับคุณยีปะทะกับทางด้านของนัทนูนครับอ่าฮะใครเป็นใครนี่ฮะคิงเคลูมากับคุณยีครับนัทนูนมากับปิรันย่าแผ่นอีกแล้วครับเอาละฮะสีประหลาดทั้งคู่ครับเริ่มต้นเกมมาครับอย่างนี้ครับแลกลูกตุ้มกันก่อนเลยครับด้านปิญญาแพนครับเอากระถางทองยอดขึ้นหน้าไปก่อนเลยนี่ครับจระเข้ครับปิญญาแพนครับยังดูไม่ออกครับตรงนี้ค่อนข้างสูสีอยู่ครับเริ่มต้นเกมมาอันนี้ฮะคุณยีดูเหมือนจะมีวิธีการเล่นที่ค่อนข้างเซฟครับบล็อกกลับและโต้กลับอย่างรวดเร็วครับนี่ฮะแต่นี่ครับคุณนัทนนท์ก็พริ้วอยู่เหมือนกันครับเอาแล้วคุณยีบินกลับขึ้นมาได้ครับนี่ฮะโดนไป1ดอกเหมือนกันครับนัทนนท์ตอนนี้ยังเหลือ3สต็อกเท่ากันครับนี่ฮะโอ้โหแล้วยันลงไปแบบนี้ครับหายไปเลยครับนัทนนท์โอ้โหฮะนี่แหละครับความโปรครับไม่ให้ขึ้นขอบเวทีแล้วได้อัลติเมทมากดใช้เลยทันทีแบบนี้เอาเข้ากองไปแล้วติดกองด้วยครับ
พ่นไฟใส่หนึ่งทีแล้วทุบลงกับพื้นลอยหายไป1สต็อกเหมือนกันครับทางด้านของคุณยีครับหมดไปแล้ว1นาทีครับแล้วชาร์จหัวชนแต่ไม่โดนครับแล้วงับแบบนี้แล้วกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าเกาะขอบเวทีไว้ได้อยู่ครับนี่ฮะพิษสองหนึ่งที่น่ากลัวของทางด้านคิงเคลูคือไอ้บนหัวเขาเนี่ยนะฮะมงกุฎนี่แหละฮะมงกุฎเขาที่ปาสมาร์ทได้เอาแล้วบินมาแบบนี้ยังเกาะขอบเวทีไว้ได้ทางด้านของคุณยีพยายามจะนี่ฮะแล้วเฟี้ยงลงกับพื้นแต่มันติดแล้วสัดลงไปอีกแล้วครับโอ้ฮะเป็นคนที่เล่นตรงขอบเวทีได้ค่อนข้างดีครับทางด้านของคุณยีครับคุณนัทนูนโดนจังหวะแบบนี้ไป2รอบครับหายไป2สต็อกแล้วโดนจับกับพื้นแล้วแบบนี้อีกแล้วหรือเปล่าครับนี่ฮะคุณนัทนูนดักทางเอาไว้ได้ครับเกาะขอบเวทีเอาไว้แล้วมาแล้วคิงเคลูโดนซัดออกไปเหมือนกันครับเอาลูกตุ้มโยนไปแบบนี้โดนหรือเปล่าไม่โดนครับซัดลอยออกไปคุณยีกลับมาได้แล้วบล็อกจังหวะนี้กระโดดขาคู่แต่ไม่โดนครับทางด้านนัทนูนก็ไม่ยอมเหมือนกันครับพยายามจะเอาอีกสต็อกหนึ่งคืนมาให้ได้ครับคุณยีเกาะขอบเวทีกลับมาได้ครับคิงเคลูจับทุ่มกับพื้นแล้วเกือบไปเหมือนกันครับดีหัวไม่ติดพื้นครับนี่ฮะคุณนัทนูนยังไม่ยอมครับ11ต่อ25ครับ2นาที30วินาทีตรงนี้และโดนคอมโบชุดหนึ่งครับเอาแล้วโดนเคาน์เตอร์แท็กโดนยันหน้าแบบนี้ยังหลบได้ครับทางด้านของนัทนูนพ่นพิษใส่และฟาดใส่ทางด้านของคิงเคลูครับลอยกลับขึ้นมาตรงนี้แล้วกระโดดเข้ามาแล้วทุบกับลงกับพื้นแม่ครับแต่ยังหลบไปได้ครับครับซ้ายครับขวาตรงนี้ทางด้านของนัทนูนครับ 50% แล้วโดนแบบนี้อีกแล้วแต่ติดขอบเวทีครับ 157% ครับทางด้านของคุณยีครับนัทนูน74ครับทุบลงกับเอาพุงกระแทกครับนี่ฮะนี่ติดขอบเวทีครับถ้าไม่ติดอาจจะยาวลงไปข้างล่างเลยครับมงกุฎเฟี้ยงกลับมาแล้วโดนงับแบบนี้แล้วบินพุ่งขึ้นไปยังได้หรือเปล่าเกือบโดนเหมือนกันครับ1นาที40วินาที158ต่อ112ครับทางด้านคุณยีมี2สต็อกเอาแล้วเรียบร้อยเลยครับทางด้านของคุณยีครับซัดคุณนัทนูนลอยหายออกไปเลยครับสไปเหรอเขาเรียกสไปใช่ไหมผมก็ไม่รู้นะไอ้สไปใช่ไหมที่มันทุบลงพื้นอ่ะใช่ไหมผมก็เห็นเขาเรียกกันไม่แน่ใจเหมือนกันนะและในรอบนี้ครับคู่ที่3ครับเป็นทางด้านของคุณยีครับที่เข้าไปรอในรอบที่2ครับนี่ฮะซัดคุณนัทนูนลอยหายไปเลยครับเอาละครับเข้ารอบไปรอในรอบที่2ครับสำหรับทางด้านของคุณยีครับดูตารางสิโอเคครับตารางเรียบร้อยครับคู่ที่3ของคู่ที่4ครับคู่ที่4เป็นคุณไทมะครับนี่ครับคุณไทมะปะทะกับมาเฟียบอยครับมาเฟียบอยนะนี่ครับคุณไทมะก็คราวที่แล้วครับไปร่วมแข่งกับผมที่เพจฟูโนวาครับ ฟ้าที่2กันมา ได้ที่2กันมาแบบงงๆครับผมกับคุณไทมะคราวที่แล้วจับมือกันแบบงงๆจะว่าไปเพจเดมอนไม่ใช่เดมอนแคสสินะรู้สึกว่าเวลาน้อยไปสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็เข้ามาร่วมสนุกพูดคุยกันได้ที่แชทตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เหลือรอมาเฟียบอยครับเวลา5นาทีครับคู่ที่4ของวันนี้ครับคุณไทมะครับมาแล้วครับมาเฟียบอยครับคู่แรกจิรพัฒน์ซื้อชิ้นแรมครับเป็นจิรพัฒน์ที่เข้าไปรอครับคู่ที่2สเนลบอทคู่ที่3คุณยีครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ที่4ของวันนี้ครับใครเป็นใครครับนี่ครับไทมะมากับคาวตัวเก่งครับแล้วมาเฟียบอยมาปับมากับโปเกมอนเทรนเนอร์ครับเอาแล้วดูเหมือนเน็ตจะมีปัญหานิดหน่อยครับดูมันกุ๊กกุ๊กยังไงชอบกลและนี่ครับพี่คล้าของเราฟันเต่ากันเลยครับนี่ฮะงัดลอยขึ้นไปแล้วไทมะครับนี่ยังไงครับโดนซิกพิเดอร์ครับฟันเข้าหน้าครับเป็นเต่าตัวนึงครับที่ค่อนข้างมีความรวดเร็วในทีมนี้ครับสำหรับโปเกมอนเทรนเนอร์ครับอาศัยความผิวครับเต่าน้ำตัวนี้แต่นี่ครับไทม้าไม่ยอมครับบอกบีชาร์จลิมิตเหมือนกันครับคอมโบชุดใหญ่รอแกอยู่ครับมาเฟียมีเรียครับนี่ฮะเปลี่ยนเป็นเดือบซอครับตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นใต้พื้นได้ดีครับนี่ฮะยิงจากด้านล่างสนามขึ้นข้างบนครับคนที่ยืนข้างบนก็อาจจะเสียเปรียบครับแต่ตรงนี้มันเป็นฉากสโลโมชั่นไปเสียแล้วครับ
ไทมะกับมาเฟียบอยตรงนี้ใครจะอยู่ใครจะไปกับฉากสโลโมชั่นครับมีการใช้เดอะเวิร์ขึ้นมาครับหยุดเวลาตรงนี้ครับจะดิสคอนเน็กไปหรือเปล่าครับยังไงฝากเพื่อนๆที่เป็นนักกีฬาไฟเตอร์ทุกคนนะครับฝากกรีเน็ตก่อนเข้าแข่งขันด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับสต็อปโมชั่นนะฮะนี่ครับกระดึบกระดึบกระดึบไปครับ47ต่อ80ตรงนี้ครับ3สต็อกครับมันค้างอยู่แบบนี้ครับดูบันเทิงครับดนตรีมันค้างยาวเลยครับมันค้างยาวเลยครับนี่ครับฮะรีแมตช์ครับถือว่า no contest ครับรีแมตช์ฮะถือว่ายังเริ่มเกมไปได้ไม่ไกลครับมา no contest กันไปครับอ้าวเป็นไทม้าหลุดใช่ไหมครับเดี๋ยวเรารอคุณไทม้าสักครู่ครับเหมือนจะหลุดออกจากเกมการแข่งขันไหมครับไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับตรงนี้เราอยู่กันคู่ที่4แล้วครับคู่ที่4ของวันนี้ครับกับการแข่งขัน DMC Tournament ครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วครับผมแชมป์ของเราก็ผ่านกันมาแล้ว3แชมป์ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้ใครจะเป็นคนได้แชมป์ไปส่วนตอนนี้เราอยู่กับคู่ที่4ครับระหว่างมาเฟียบอยกับไทม้าครับไทม้ากับมาเฟียบอยนี่ก็เป็นอีก2คนครับที่ตะเวนเล่นกับสตรีมเมอร์หลายๆคนหลายๆช่องครับจะเห็นได้ตามช่องของคุณโอบูทครับคุณโนวาครับวันนี้ที่เขาเล่นสแมชบอสอยู่คนเหล่านี้ก็จะไปรวมตัวกันอยู่แถวนั้นฮะประมาณนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วผมจะวนทำไมวะเนี่ยเหมือนจะหายไปเลยครับนี่ฮะเดี๋ยวเราให้เวลาไทม้าครับ5นาทีครับเอามาพอดีเลยนี่ครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเข้าไปแล้วกดไปได้เลยครับไทม้านี่ครับยังไงฝากเพื่อนๆรีเน็ตก่อนเข้าการแข่งขันด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่มีอะไรสะดุดจะได้ลื่นปื้นลื่นปื้นครับจะได้แข่งขันกันแบบสนุกครับเวลามันกระตุกก็หัวร้อนนิดนึงนะไปเตรียมพร้อมครับนี่ฮะคู่ที่4ครับหลังจากเน็ตหลุดกลับมาใหม่ครับไทม้ากับพิคลาวครับโปเกมอนเทรนเนอร์ครับดีขึ้นหรือเปล่าอ้าวดูดีขึ้นครับมาแบบนี้จังหวะนี้ก็ฟันเข้าหน้าครับเต่าโดนไปก่อนเลยครับหลังจากรีเน็ตมาครับความลื่นทำให้เขาผิวขึ้นครับนี่ครับแล้วเต่าก็ผิวเหมือนกันครับจังหวะนี้สไลด์เข้าไปแล้วโดนดาบตะวันออกมาแล้วโดนไปอีก2เซตครับนี่ฮะคอมโบไป2ชุดครับลอยออกไปเหมือนกันครับทางด้านของโปเกมอนเทรนเนอร์ครับเจ้าสควีดเดิลของเราครับออกเสียงยังไงนะเอาแล้วมาอีกแล้วครับจังหวะกระตุกแบบนี้มาอีกแล้วเราจะกลับเข้ามาได้หรือเปล่ากลับเข้ามาได้หรือเปล่าต้องเปลี่ยนเป็นมังกรครับถึงจะกลับเข้ามาได้ครับมีปีกบินมาแล้วโดนดาบจังหวะนี้ซัดเข้าไปแล้วโดนจิ้มที่ตูดลอยออกไปเหมือนกันครับมาเฟียบอยบล็อกเอาไว้ได้ครับแล้วโอ้โหแล้วคาบทิ้งครับบนไฟใส่กลับไปเหมือนกันครับตอนนี้77ต่อ58ครับโปเกมอนเทรนเนอร์ครับมาเฟียบอยครับคนนี้ก็เพิ่งเข้ามาแข่งในทัวร์นาเมนต์เราครั้งแรกเหมือนกันครับมาเฟียบอยมากับโปเกมอนเทรนเนอร์ครับไทม้าของเราสับไปแบบนี้มันไม่โดนถ้าโดนไปนี่ร้องเลยครับ87ต่อ83ครับ1นาทีผ่านไปตรงนี้แล้วเน็ตมันกุ๊กกุ๊กอีกแล้วครับนี่ฮะฟันไปแต่ไม่โดนครับแล้วพุ่งมาแบบนี้บล็อกเอาไว้นี่ฮะมันสโลโมชั่นครับเห็นก่อนเลยครับแล้วอ้าวแล้วแสงชมพูแบบนั้นแสงชมพูแบบนั้น 110% กับ83บินขึ้นไปแล้วครับลิซาดอนบินขึ้นไปบินไปเลยแมกนัมบินไปแล้วมันกระตุกอีกแล้วโอ้โหมีฟาสต์ฟอร์เวิร์ดด้วยมันต้องเป็นเน็ตใครสักคนเนี่ยแมกนัมแมกนัมบินไปนานเหลือเกินโอ้โหคู่นี้คู่นี้มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตครับนี่ฮะอย่างที่บอกไปก็คือการแข่งขันออนไลน์ครับ
ค่อนข้างจะคอนโทรลยากเรื่องของอินเทอร์เน็ตนี่ฮะยังค้างอยู่เลยครับแสงมาแล้วมาเฟียบอยลอยไปแล้วครับไฟยังแลบอยู่ไฟยังแลบอยู่ยังไงผมฝากไฟก็ได้ไฟไปแล้วไฟมาแล้วแล้วตรงนี้มาเฟียบอยครับกลับมาแล้วครับมากับทางด้านเขาเบอร์บาซอร์แล้วลงมาก็ซัดเลยครับไทมาแล้วผิวแล้วครับตรงนี้เน็ตมายังไงกระโดดซับไปกระโดดซับมาแล้วนี่ครับกระโดดฟันกลางอากาศแบบนี้98ต่อ29และกระตุกอีกแล้วกระตุกอีกแล้วแล้วอาปากค้างแบบนี้อาปากค้างแบบนี้ยังไงลอยขึ้นไปครับแบบสโลโมชั่นตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดลอยขึ้นไปครับมาเฟียบอยโอ้โหฮะนี่ครับพี่คลาวบอกใช้มาทีเรียลูกไหนเนี่ยอยู่เวลาแล้วนี่ฮะฟันทิ้งหมดชนไปเหมือนกันครับ 111.3% ครับมาเฟียบอยเสียไปแล้ว1สต็อกเหมือนกันครับทางด้านของไทมะมาคอมโบชุดยาเอาแล้วโดนหลังแด้แบบนั้นแล้วไปอีก1คนครับทางด้านของไทมะลอยหายออกไปเป็น2สต็อกเท่ากันแล้วครับตรงนี้ครับแล้วผ่านไปแล้วเกือบ1นาทีกว่าๆครับนี่ฮะโปเกมอนเทรนเนอร์ครับดูเหมือนเสียเปรียบอยู่นิดๆแต่กลับมาแล้วครับพี่คลาวของเราฟันชุดใหญ่ไป1ดอกแล้วยังไงอยู่ข้างใต้ไม่โดนครับแล้วจังหวะนี้ลอยออกไปแต่ยังอยู่ได้ครับยังไม่ถึงกับสมาร์ทครับแต่ชาร์จลอยอยู่ด้านล่างแบบนั้นแล้วอินเทอร์เน็ตมันกระตุกกุ๊กกุ๊กอีกแล้วยังไงเปลี่ยนล่างเรียกกลับยังไงไทมาชาร์จอยู่เฮ้ยปั๊บไม่โดนครับกิ่งหลบกลับออกมาได้แล้วพ่นไฟใส่แบบนี้ครับชักกันไปครับพี่ค้าของเราดาบมันฟันไฟไม่ได้ครับนี่เอาหางตวัดใส่ครับ3นาทีตรงนี้ครับ 106% ครับทางด้านของมาเฟียบอยมันกระตุกกันอีกแล้วครับและกระโดดเกาะขอบสเตทเอาไว้ครับทางด้านของมาเฟียบอยหน้ามันดูยิ้มย้ำเหลือเกินครับมังกรตัวนี้ก็เอาไว้ได้ครับนี่ฮะการแข่งแบบออนไลน์เน็ตไม่ดีนี่ชีวิตเปลี่ยนไปเลยทันทีครับนี่แหละฮะมันค่อนข้างแรงซะด้วยสิสวัสดีทุกท่านนะครับใครที่เข้ามาแล้วตรงนี้เรากำลังประสบปัญหาครับกับอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ความเร็วสูงครับที่มันไม่สูงตามความเร็วโอ้โหเฮ้แล้วหลุดอีกแล้วครับยังไงดีครับคุณผู้ชมเพื่อนๆว่าไงครับ No contest No contest ครับอันนี้ผมไทมะเป็นคนหลุดไปหรือเปล่าครับคือเพื่อนๆว่าไงครับขอความเห็นในแชทด้วยครับมันกระตุกนะฮะเดี๋ยวนะกระตุกนะมันกระตุกถ้าตามกติกาผมเขียนไว้นะในกรณีที่หลุดจากการแข่งขัน1นาทีแรกครับก็ถือว่าจะให้รีแมตช์1ครั้งครับแต่ถ้ายังหลุดอีกปรับแพ้ทันทีเพื่อนๆเห็นว่ายังไง2ครั้งแล้วครับก็นั่นก็คงตามกติกาครับรอบนี้ก็เป็นมาเฟียบอยครับใช่ไหมไม่ครับตามกติกาผมเขียนไว้อยู่แล้วครับว่าหลุด2ครั้งเนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนหลุดไงตอนนี้มาเฟียบอยอยู่ไทมะหายไปไทมะเป็นคนหลุดผมเข้าใจถูกไหมครับผมเข้าใจถูกไหมถ้าผมเข้าใจถูกผมก็ต้องให้ทางด้านของมาเฟียบอยชนะไปนะครับรอแข่งรอบสุดท้ายจริงๆผมก็ไม่อยากให้ใครแบบแพ้แบบเนี้ยนะนั้นผมขอข้ามคู่นี้ไปก่อนแล้วกันครับ
ผมขอข้ามคู่นี้ไปก่อนแล้วกันเพราะถือว่ามันยังไม่ได้สู้อะไรกันยังไม่เห็นผลอะไรชัดเจนอ่ะมาเฟียบอยครับผมขอข้ามคู่มาเฟียบอยไปคู่สุดท้ายก่อนแล้วกันมาเฟียบอยขยับไปคู่สุดท้ายเลยครับเดี๋ยวรอคู่แข่งของมาเฟียบอยครับอ่ะเราข้ามไปคู่ต่อไปก่อนเลยแล้วกันครับอันนี้เราค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะเพื่อความรวดเร็วครับอ่ะคุณนัทนนท์ครับกับมอสซี่แมนครับผมเข้ามารอได้เลยครับนัทนนท์กับมอสซี่แมนครับเข้ามารอได้เลยครับผมเดี๋ยวข้ามไปเป็นคู่ที่4ก่อนแล้วกันฮะ1 2 3 4แล้วเดี๋ยวไทมะว่ายังไงแจ้งผมด้วยนะครับตามกติกาเลยใช่ไหมแต่เนี่ยคุณวินนี่เขาบอกว่าให้สลับไปแข่งคู่สุดท้ายต้องตามกติกาครับอ่ะนั้นตามกติกานะครับผมให้เพื่อนๆว่าอย่างนั้นผมก็ว่าอย่างนั้นตามนะครับให้ทางด้านของมาเฟียบอยครับชนะบายไปแล้วกันนะครับเพราะว่าไทมะหลุด2รอบตามกติกานะครับอ่ะนี่ครับมาเฟียบอยเข้าไปเจอคุณยีนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตามกติกาเราว่าอย่างนั้นอ่ะนี่ครับตอนนี้ตารางอัปเดตแล้วนะครับเป็นทางด้านของมาเฟียบอยครับที่เข้าไปรอบ2ครับชนะบายทางด้านของไทมาที่หลุดไป2ครั้งฮะเข้าไปเจอคุณยีในรอบที่2ครับนะฮะตามกติกาครับจะได้รวดเร็วนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยครับเข้ามาแล้วก็พูดคุยกันได้ที่แชทเลยครับลงความเห็นพูดคุยกันได้อย่าให้มันเหงาครับบางทีผมก็พูดอยู่คนเดียวมันก็เหงาเหมือนกันนะตรงนี้เหลือนัทนาเดี๋ยวรออีกคนนะครับนัทนาเซ็กซี่คอนนัทนานี่เขามายืนยันอยู่นะแต่เขาอยู่ไหมครับคุณนัทนาอยู่ในไลฟ์ไหมครับคุณนัทนาอยู่ในไลฟ์ไหมครับอ่ะ5นาทีนะครับตรงนี้3ทุ่ม46ถ้าอ้าวมาครับเกือบไปอีก1คนแล้วครับอ่ะตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มในคู่ที่4ครับคู่ที่4หรือเปล่า1 2 3 4คู่ที่5ครับระหว่างคุณนัทนาปะทะกับมอสซี่แมนครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคู่นี้ครับจะมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตอีกหรือเปล่าครับถ้าพร้อมแล้วกดไปได้เลยครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมากับสเน็คครับทางด้านของบอสซี่แมนครับและน็อตธนาครับมากับทางด้านของเจ้าหญิงพีครับมาแบบนี้เริ่มก่อนเจ้าหญิงพีบอกเปิดก่อนเลยครับนี่ครับเตะเข้ายอดหน้าของสเน็คลุงงูครับแล้วนี่ครับงัดไปเอาแล้วไม่ธรรมดาครับน็อตธนาลุงงูโดนไปก่อนเลยครับเจ้าหญิงพิษของเราครับโหดลึกเกินนะโอ้แล้วโดนไฟไปจังหวะนี้ครับนี่ครับพิษสงของเจ้างูของเราครับไม่ธรรมดาเหมือนกันครับกับดักเขาเยอะเหมือนกันครับระบงระเบิดนี่เต็มไปหมดครับนี่ฮะเจ้าหญิงพิษบอกไม่กลัวครับมีหัวหอมใหญ่ครับหัวใช้เท้าสิใช่ไหมหัวใช้เท้าไปลูกกลมๆนี่ฮะเจ้าหญิงพิษครับ79ต่อ82ครับ3สต็อกนะครับใน30วินาทีแรกครับนี่ฮะโดนซัดไปก่อนเหมือนกันนะครับทางด้านของมอสซี่แมนครับ92ต่อ97ครับแล้วลูกอัลติเมทแต่ทางด้านของนัทนาครับโดนไปก่อนเลยครับสแมชหายไปแต่มีอัลติเมทมาแบบนี้หลับไปที่ครับลูกพี่สเน็คของเราลุงงูครับสแมชไปเลยครับโอ้โหคู่นี้เล่นรวดเร็วครับโดนซัดครับยิงจรวดใส่ครับเจ้าหญิงพีทอัลติเมทของเจ้าหญิงพีทนี่ฮะทำให้คู่ต่อสู้ครับหลับไปได้ว่ะไปได้อย่างง่ายดายครับ33นาที47วินาทีครับ2สต็อกเท่ากันครับแต่ทางด้านของนัทนาครับนำอยู่ 50% ครับจังหวะนี้โดนไปเหมือนกันครับนี่ฮะมอสซี่แมนครับลุงงูของเราครับยังนำอยู่ครับแล้ววางระเบิดไว้เฟี้ยงระเบิดกับเอาเจ้าหญิงพีทเจ้าหญิงพีทครับลุงงูเฟี้ยงระเบิดใส่เจ้าหญิงพีทเจ้าหญิงพีทหยิบได้แล้วเฟี้ยงกลับครับโอ้โหจังหวะเมื่อกี้ค่อนข้างรวดเร็วครับไม่รู้มีใครเห็นหรือเปล่าแต่ผมเห็นนะนี่ฮะ3นาทีไปแล้วครับ
จ้าหญิงพีทเล่นไป 123% แล้วครับเจ้าหญิงพีทมากับหัวหอมหัวใจเท้ายังไงกระโดดฟาดถูลุงรูบินไปอย่างสูงกระโดดลงมาจังหวะแบบนี้ครับต้องบล็อกครับแล้วอาศัยระเบิดครับสเน็คโดนถีบยอดหน้าลอยไปแล้วบินขึ้นฟ้าไปลงมาแบบนี้วางระเบิดหรือเปล่าครับสไลด์สแลชสแดชแลชกลับออกมาได้แล้วโดนไปอีก1ดอกครับทางด้านของโนทนัทครับเจ้าหญิงพีคของเราครับสแมชหายไปเลยครับ2นาที45วินาทีครับบอสซี่แมนครับมากับลุงงูครับแล้วโดนซัดลอยออกไปแบบนี้ครับระเบิดเขาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสำหรับทางด้านของลุงงูของเราครับสเน็คจากเมทัลเกียร์ครับและลูกสแมชบอลมาลูกที่2ครับเจ้าหญิงพีทบอกจะไปเอาอีกลูกนะครับแล้วได้มาแบบนี้ครับจะใช้ติเมทเลยหรือเปล่าครับกดใช้สเน็คหลับนี่สแมชไปง่ายๆครับแล้วเรียบร้อยครับโดนเต็มๆครับน่าจะไม่อยู่แล้วครับลงไปเก็บลูกเก็บไปให้หมดเอาแล้วโอ้โหแล้วสามารถยูตัวเองได้ด้วยครับโอ้โหแล้วโอ้โหครับอันติเจ้าหญิงพีทครับสามารถเสกลูกท้อมา3ลูกครับแล้วก็ศัตรูก็หลับไปครับระหว่างที่ไปเก็บลูกท้อก็สามารถรีเลือดตัวเองได้ด้วยครับนี่ฮะแล้วผู้ต่อสู้หลับอยู่ก็สแมชลอยไปง่ายๆเลยครับตรงนี้ครับสูสีขึ้นมาทันทีเลยครับมอสซี่แมปจะทำยังไงครับ31ต่อ46ครับตรงนี้1นาที45วินาทีเจ้ายิงพิษโดนกับดักระเบิดลอยอยู่บนฟ้าแบบนี้มอสซี่แมปกระโดดกระแทกเอาหอมหยิบมาเฟี้ยงไปแต่มันไม่โดนครับจรวดตกที่พื้นและเรียบร้อยครับโอ้โหลุงงูครับมอสซี่แมนครับมีระเบิดเยอะจริงๆครับนี่ฮะและสเนคครับจากเมทัลเกียร์ครับมอสซี่แมนครับพาเข้ารอบในรอบแรกเข้าไปรอในรอบที่2ครับโอ้โหฮะนี่แหละฮะลุงงูของเราครับไม่ธรรมดาครับระเบิดเต็มไปหมดเลยครับแต่ว่าถือว่านัทนาครับก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเจ้าหญิงพีทเล่นได้รวดเร็วเลยครับเล่นได้มันเลยครับฮะแล้วในคู่ที่6ครับเป็นทางด้านของฮาราโชปะทะคุณบูนครับตรงนี้ครับคนที่เข้ารอบไปรอแล้วนะครับคู่แรกเป็นจิรพัฒน์สุ39ครับกับสเนลบอดครับในรอบที่2ครับคู่ที่2ครับในรอบ2เป็นคุณยีปะทะกับมาเฟียบอยครับและคู่ที่3เมื่อสักครู่ครับมอสซี่แมนครับเข้าไปรอในรอบที่2ครับและคู่นี้ครับคู่ที่6ของวันนี้ครับฮาราโชจะปะทะกับคุณบูนครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูครับว่าใครครับจะเข้าไปเจอกับมอสซี่แมนครับแล้วฮาราโชเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับยี่สิบเจ็ดคนครับสวัสดีคุณดูทุกท่านด้วยนะครับแฟนคลับเซ็กซี่คอนครับเซ็กซี่คอนโทรนึกว่าสามอยู่สามจังหวัดระเบิดเต็มเลยระเบิดเยอะจริงระเบิดเยอะมากเมื่อกี้โดนลวนลัวแต่ถือว่าคุณธนาทิพย์ใช่ไหมครับที่คุณนายใช่ไหมครับที่เล่นเจ้าหญิงพีทมาสักครู่ถือว่าเล่นได้รวดเร็วครับมันเหมือนกันครับผมขึ้นแล้วเหรอครับผมขึ้นแล้วเหรอของยังครับของคุณเซ็กซี่คอนคู่ต่อไปครับรอได้เลยครับปะทะกับ7980ครับเอาฮะมากับคุณเล็กกับพี่คลาครับคุณบูนครับกระโดดใส่ก่อนเลยครับไม่รอช้าครับนี่ครับกิ้งหลบตวัดขาแต่พี่คลาของเราครับฮาราโชนี่ครับนี่ฮะไปฝึกมาเป็นอย่างดีครับนี่ฟันกลับด้วยยังไงครับชาร์จไม่ให้ชาร์จโอ้โหโดนจับทุ่มกับพื้นครับเอาฮะยังไม่ชัดเจนครับว่าใครครับริ้วอะใครครับคุณบูนพยายามจะเอาใส่ฟ้าจิ้มหน้าคลาครับแล้วโดนนี่ครับคอมโบเอาแล้วโดนดักได้ครับแล้วสไปไม่โดนครับถ้าโดนนี่มันเลยฮะจริงจะหลวดใส่ครับทางด้านพี่คาวครับอาศัยดาบใหญ่ฟันกลับไปได้ครับพี่คาวนี่ต้องชาร์จลิมิตครับถึงจะติดคอมโบครับและตรงนี้ครับคุณบูนครับกิ้งไปกิ้งมาครับบล็อกเอาไว้ได้ครับ78ต่อ49ครับนี่ฮะ90โอ้ยถือว่าคุณบูนี่คนที่เล่นบล็อกแล้วโต้กลับได้ดีพอสมควรครับนี่ฮะบล็อกแล้วโต้กลับแต่ไม่โดนบล็อกแต่โต้กลับแต่ไม่โดนครับโดนเองไปแล้วครับตรงนี้ครับคุณบูนพยายามจะเข้าโจมตีพี่คลาวฮาราโชของเราครับแล้วฮาราโชตีลังกากลับมาได้แล้วโดนพุ่งชนนะมีปืนไฟปืนระเบิดครับโดนสักอุ้ยแล้วเข้าเต็มหลังครับฮาราโชบินไปแบบนี้แล้วโดนไปอีกดอก
แล้วดักอยู่ตรงขอบแบบนี้ขึ้นมาไม่ได้เลยฮะเรียบร้อยครับทางด้านของฮาราโชครับเสียไป1สต๊อกครับกลับขึ้นมาที่สเตจไม่ได้ครับคุณบุญยิงยัดหน้าไป1ดอกแบบนี้ดอกที่2ดอกที่3แล้วนี่ครับโอ้ฮะค่อนข้างพิวว่าเอาแล้วครับดูเหมือนจะเสียเปรียบขึ้นมาทันทีครับทางด้านของฮาราโชครับเหมือนโดนทางด้านของคุณบุญดักทางได้หมดแล้วครับอ่านเกมไปเรียบร้อยครับนี่ฮะนำอยู่19ครับ77ต่อ92ครับ3สต๊อกต่อ2สต๊อกนั่นเองครับ3นาทีไปแล้วครับเหลือ3นาทีครับโอ้โหแล้วคอมโบจังหวะนี้ลอยไปเหมือนกันนะครับทางด้านของคุณบูนวิ่งมาโอ้โหแล้วนี่ฮะกระโดดเอาขาทิ่มครับค่อนข้างรวดเร็วครับทางด้านของคุณบูนครับและมีการป้องกันที่ค่อนข้างดีครับนี่ฮะฮาราโชจะเปลี่ยนมาเล่นป้องกันบ้างแต่ก็ไม่อยู่ครับจะหลวดเลเซอร์เลเซอร์นี่เยอะแยะไปหมดครับแล้วมีสแมชบอลลอยอยู่ข้างๆด้วยแบบนี้ครับโดนตบหัวพี่ขาโดนยิงลอยขึ้นไปครับ 150% ไปแล้วครับแล้วมีอันติเมทลอยอยู่ข้างๆแบบนี้ถ้าเก็บได้ก็อาจจะเกมพลิกเหมือนกันครับทางด้านของฮาราโชแล้วจะหลวดบล็อกเอาไว้ได้ตามมาด้วยแสงเลเซอร์แล้วโดนจังหวะนี้แล้วมันไม่ได้โอ้โหแล้วจะเอาครับทางด้านของคุณบุญนี่ฮะเอาครับสแมชไปอีก1ทีเหมือนกันครับทางด้านของฮาราโชครับทางด้านของคุณบุญยังมี3สต็อกครบถ้วนครับแต่สะสมไปถึง 138% ครับและเข้าสู่ช่วง2นาทีสุดท้ายตรงนี้ครับเกาะขอบเวทีไว้ได้ครับ 170% ครับยัง3สต็อกอยู่ครับนี่ฮะรักษาไว้ได้อย่างดีเยี่ยมครับและฮาราโช45ไปแล้วครับตรงนี้จะแพ้ขาดหรือเปล่าแต่ตู้ทำได้ครับเอายังไม่ไปครับ 181% ยังไม่สแมชครับยังเกาะขอบเวทีไว้ได้ครับทางด้านของคุณบุญครับนี่สไปไม่โดนอีกแล้วครับบล็อกไว้จังหวะนี้แล้วฟันโดนฟันข้างหลังแล้วเคาน์เตอร์แอทแทคทีบหน้าไป 64% ครับฮาราโชตรงนี้ยิงจรวดใส่แล้วตามมาด้วยทีบยอดหน้าแต่มันไม่โดนยังไงฮะพยายามจะอาศัยคาราเต้ครับคุณยศอะไรไม่รู้ใช้คาราเต้แล้วเรียบร้อยครับหายไป1สต๊อกครับเกือบโดนเพอร์เฟกต์ไปแล้วครับฮาราโชลอยกลับไปแล้วกลับขึ้นมาไม่ได้ครับเรียบร้อยครับฮาราโชครับพลาดท่าแพ้ให้คุณบูนไปครับเอาฮะวันนี้มีแต่นักสู้แปลกๆใหม่ๆครับเห็นวิธีการเล่นใหม่ๆนี่ค่อนข้างดุเดือดเลยทีเดียวครับและคู่นี้ครับเป็นทางด้านของคุณบูนครับที่เข้าไปรอในรอบที่2ครับอ้าวเดี๋ยวคุณดูคุณบูนนะอ่ะคุณบูนครับนี่ครับและอัปเดตครับคุณบูนจะเข้าไปพบกับมอสซี่แมนครับและคู่ที่7ของวันนี้ครับเซ็กซี่คอนครับประทัด7980ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเซ็กซี่คอนครับกับ7980นี่ผมก็ไม่เคยเห็นฝีมือเขาเหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทั้งคู่ครับใครจะคมกว่าใครครับใครจะคมกว่ากันครับเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้ครับเอาตารางออกยังเนี่ยเอาตารางออกแล้วนะโอเคครับสตรีมันดีเลย์ประมาณ15-20วินาทีครับอาจจะช้านิดนึงนะฮะเซ็กซี่คอนเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับ7980เหมือนจะนักเล่นโปรชื่อคุ้นๆนะเอาแล้วเซ็กซี่คอนงานเข้าแล้วครับตรงนี้ครับดูเหมือนจะเป็นโปรเพลเยอร์ครับทางด้านของ7980ครับตอนนี้เหมือนกำลังเลือกตัวละครกันอยู่ครับตรงนี้ครับทางด้านของเซ็กซี่คอนครับกับ7980ครับก็เป็นไฟเตอร์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาร่วมรายการกับเราครับ DMC ทัวร์นาเมนต์ครั้งที่4ในวันนี้ครับสำหรับใครที่อยากร่วมทัวร์นาเมนต์สนุกๆแบบนี้ก็กดติดตามเพจแล้วรอประกาศสมัครครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วครับน่าจะอีกสัก4ครั้งแล้วก็จะมีรอบแชมป์ชนแชมป์ครับนี่ครับ7980ครับมากับกาโอกาเอ็นครับเซ็กซี่คอนการดันดอฟครับมาแล้วเริ่มต้นเกมมากาโอกระโดดแทงเข่าเป็นจ่าพันนมก่อนเลยก็ดีโดนทีบขาคู่โดนไปก่อนครับทางด้านของการดันดอฟครับแต่เอาคืนมาได้เหมือนกันครับ7980นี่ฮะเรามาดูครับโดนบีบคอแล้วจับทุ่มลงกับพื้นไปครับทางด้านของกาโอกาเอ็นครับนักมวยปั้มไฟของเรานี่กระโดดถีบแล้วหน้าแต่มันไม่โดนครับเอาแล้วเอาแล้วยังไงเอาแล้ว7980ครับจะพุ่งขึ้นขอบเวทีแต่มันยังไงครับมันเหมือนผิดเหลี่ยมครับแล้วสไลด์หายยาวลงไปเลยครับเสียไป1สต๊อกครับเอาละเซ็กซี่คอนได้เปรียบขึ้นมาทันทีเลยครับจังหวะนี้สับหัวลอยไปเหมือนกันครับ7980ครับและช็อตหัวไปครับโดนครับ
คาโอไกแล้วจับจุ่มเข้ากับเทิร์นบัคเกิลแล้วแหมเกือบโค้นไลน์ไปได้เหมือนกันครับหน้าของเซ็กซี่คอร์ครับลอยลงมา85ต่อ42ครับ7980นำไป 101% ครับเซ็กซี่คอร์ครับเอาละฮะเซ็กซี่คอร์ดูเหมือนจะได้เปรียบอยู่ครับตรงนี้ครับ129%ครับเซ็กซี่คอร์42%แล้วยังเหลือ3สต็อกเอาแล้ว7980ครับเหลือ1สต็อกเท่านั้นครับเอาละเซ็กซี่คอร์เหมือนจะเล่นง่ายแล้วครับ3นาที45วินาทีแล้วจับทุ่มลงกับพื้นเซ็กซี่คอร์ครับมาฮะไม่เซ็กซี่เลยครับตรงนี้ครับมากับการดอนดอฟครับยังไงทุบกับพื้นแล้วยังไงวิ่งตามแล้วมีสมาร์ทบอลลอยมาตรงนั้นครับจะใครจะเอาใครจะได้หรือเปล่าแต่ไม่สนใจครับเซ็กซี่คอร์บอกอาศัยต่อยอาศัยเตะดีกว่าครับนี่ครับแล้วยังไงพลาดครับ7980จับทุ่มกับเทิร์นบัคเกอร์แล้วโค้ดไลน์ไปจังหวะนี้ครับเซ็กซี่คอร์ต้องบินกลับมาแล้วแล้วจับทุ่มลงกับพื้น90เหลือ 111% จะไปเลยหรือเปล่าแล้วได้สมาร์ทบอลมาด้วยครับ7980แล้วเรียบร้อยครับท่าเดิมครับนี่ฮะมันขึ้นขอบเวทีไม่ได้แล้วมันพุ่งลงไปเลยครับกาโอกาเอ็นครับรวดเร็วเหลือเกินครับและเป็นเซ็กซี่คอร์ครับที่เข้าไปรอในรอบที่2ครับไม่ครับกาโอกาเอ็นครับพุ่งไป2รอบติดเลยครับและเป็นเซ็กซี่คอร์ครับที่ชนะเข้ารอบไปรอในรอบที่2ครับเอาฮะและคู่สุดท้ายของรอบแรกในวันนี้ครับไลชูปะทะกับพีฮิบิกิครับมาเริ่มเจ็บคอขอดื่มน้ำหน่อยพูดเยอะว่ะผมอ่ะจริงๆผมก็ไม่ใช่นักพากย์อะไรนะครับพูดไปเรื่อยคอนแมนบอกหวานเลยครับไม่ใช่ครับแต่โหดเหมือนกันผมล้อเล่นพากย์โคตรมันขอบคุณมากครับจีจีครับอ่ะคู่สุดท้ายครับพีฮิบิกิครับเอ้าสเนลบอทครับยังไม่ถึงคิวครับสเนลบอทรอบคู่ต่อไปครับสเนลบอทคู่ต่อไปครับปะทะกับจิรพัฒน์039คู่นี้เป็นรอบสุดท้ายในคู่แรกครับไอ้คู่สุดท้ายในรอบแรกครับคู่สุดท้ายในรอบแรกครับไลชูอยู่หรือเปล่าครับภาคมันมากครับเจ็บคอแล้วผมเริ่มเจ็บคอแล้วเนี่ยเอาละครับตรงนี้ครับแบทเทิลครับพีฮิบิกิครับปะทะกับทางด้านของไลชูมากับลอฟครับพีฮิบิกิมากับลิตเติ้ลแม็กแบทโซน 0X ครับดิสเตปเหมือนดูบอลนี่มั้ยเอ้าทำไมมันช้าๆล่ะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นคู่สุดท้ายครับในรอบแรกแล้วครับไลชูปะทะกับพีฮิบิกิครับเดี๋ยวรอบต่อไปจะเป็นรอบที่2ครับคู่แรกคุณสเนลบอทกับใครนะจิรพัฒน์ครับเอ้าแล้วหลุดก่อนเลยอะไรอ่ะคืออะไรหลุดเอ้าคืออะไรคือผมหลุดเองผมจะแพ้บายมั้ยเนี่ยอะไรวะงงงงในงงคืออะไรทำไมผมหลุดเดี๋ยวนะDMC แล้วกันง่ายๆไปนะอย่าเพิ่งปรับผมแพ้ใบนะผมหลุดโอเคเอาใหม่ครับเข้ามาใหม่เครียดอารีน่าห้องพังเอาใหม่ประธานอภัยครับห้องมันพังถึงตาก็ไปโดนสไปใช่ไหมปรับแพ้ก็เปลี่ยนคนพักปะโทห้องมันพังแล้วฮะตรงนี้ครับเข้ามาใหม่ครับเผินเลยครับห้องพังแล้วผมจะวนทำไมวะเนี่ยมันเพลินครับและคู่สุดท้ายในรอบแรกครับของวันนี้ครับตอนนี้4ทุ่ม3นาทีครับค่อนข้างเวลาเป๊ะครับลอฟกับไลชูครับพีฮิบิกิมากับลิตเติ้ลแม็กครับนี่ฮะด่านค่อนข้างสดใสครับนี่ครับพีฮิบิกิครับลิตเติ้ลแม็กโยนเสื้อก่อนเลยลอฟมาเป็นหุ่นยนต์แล้วชาร์จแบบนี้ยังไงโอ้แต่บล็อกเอาไว้ได้ครับนี่ครับนักมวยครับบัวขาวของเราครับพีฮิบิกิครับ
12%โอ้โหครับค่อนข้างรวดเร็วครับทางด้านของลิตเติ้ลแม็กเอาแล้วโดนไปก่อนเลยครับทางด้านของไรชูครับไปแล้วครับ 35% ครับเข้ามา15นาทีแรกครับโดนไปก่อนเลยครับ15วิครับไม่ใช่15นาทีนี่ฮะยังไม่เคยเห็นไรชูเล่นล็อฟเหมือนกันครับนี่ฮะงัดไปงัดมาแล้วยิงเลเซอร์ใส่ลิตเติ้ลแม็กบล็อกเอาไว้ได้จังหวะนี้49-35ครับลิตเติ้ลแม็กค่อนข้างเป็นนักมวยที่รวดเร็วคนหนึ่งครับนี่ฮะผมเล่นในโหมดฮาร์ดดีในโหมดสตอรี่นี่ลิตเติ้ลแม็กนี่ปราบยากเหมือนกันครับรวดเร็วครับแล้วอันติค่อนข้างหนักหน่วงครับและนี่ฮะอันติเมทบอลมาแล้วครับ1ลูกครับอยู่กลางเวทีกลางสเตจแบบนี้เอาครับจะได้หรือเปล่าล็อบเกือบได้ไปครับแต่มันไม่ได้ครับลิตเติ้ลแม็กไม่ยอมครับแล้วอยู่ใกล้ๆแบบนี้ยิงไม่โดนครับมันลอยขึ้นไปแล้วครับพี่พี่เกียร์พยายามจะไปเอาเหมือนกันครับและนี่ครับเรียบร้อยครับเสร็จล็อบไปครับจรวดยักษ์แบบนี้เล็งแล้วยิงแล้วแสงเลเซอร์ครับบิ๊กบีมยิงไปใส่แบบนี้พี่พี่เกียร์อุ้ยหายไปเลยครับหายไปเลยครับทางด้านของพี่พี่กี้ครับลิตเติ้ลแม็กของเราครับเจออัลติเมทแบบนี้ไปครับนำอยู่ครับทางด้านของไรชูหายไป1สต็อกครับ3นาที45วินาทีตรงนี้ครับเอาฮะพี่พี่กี้ซัดโดนวิ่งจะเข้าไปซัดครับโดนหมุนกลับออกมาแล้วยังไงครับล็อบยิงแสงเลเซอร์ใส่พี่พี่กี้นะฮะต้องอาศัยบล็อกแล้ววิ่งเข้าไปซัดเต็มหน้าวิ่งลอยหายไปเหมือนกันครับทางหน้าของไรชูครับยังบินกลับขึ้นมาขอบเวทีได้ตรงนี้ครับแล้วบล็อกเอาไว้อย่างนี้จับหลังแล้วหมุนใส่ไป1ทีครับ 77% ครับยังนำอยู่ครับไรชูครับ3สต็อกครบถ้วนครับดูครับเหมือนจะวิ่งโดนเต็มข้อครับหายไปเลยครับเสียไป1สต็อกเหมือนกันครับพี่พี่กี้มาแล้วชื่นเขาเรียกอะไรชื่นใจครับชื่นใจสองสต็อกเท่ากันแล้วฮะตรงนี้เอานั้นโดนไปชุดหนึ่งครับทางด้านของพี่บิกกี้ครับลิตเติ้ลแม็กตรงนี้ต้องหูแล้วนี่ฮะผมชอบนะครับทางด้านของลิตเติ้ลแม็กนี่เขาวิ่งรวดเร็วมากเลยครับดูวิ่งเร็วมากแต่พอเล่นเองมันไม่ได้แบบเนี้ย เข้าด้านหลังแล้วต่อยไม่โดนครับจังหวะนี้โดนปั่นกลับมาครับหุ่นยนต์ล็อบของเราครับนี่ฮะมีหูวิ่งแล้วปล่อยอะไรออกมาครับเป็นลูกคางครับแล้วยิงเลเซอร์ตามไปครับแล้วมีอะไรขึ้น KO บนหัวลิตเติ้ลแม็กแบบนั้นยังไงเข้าใส่เข้าชัดพยายามจะกระโดดแล้วเข้าออกหูยแล้วอัปเปอร์คัทลอยไปเลยครับทางด้านของไรชูครับโอ้โหเสียเปรียบกลับมาเสียเปรียบเลยครับทางด้านของล็อบไรชูครับแต่ได้อัลติเมทมาอีกแล้วครับและแย่แล้วครับทางด้านของพีบิกิครับโอ้แล้วพยายามจะหลบให้ได้ครับนี่มันก็ไม่พ้นอยู่ดีแล้วแสงใหญ่มาแล้วครับหายไป1สต็อกครับตรงนี้ครับสูสีแล้วฮะ2นาทีสุดท้ายครับเอาแล้วครับใครจะอยู่ใครจะไปดูสูสีมากเลยครับสำหรับคู่นี้ครับพีพิกิบอะไรชูครับล็อบปะทะกับลิตเติ้ลแม็กครับต่อยไม่โดนครับนี่ฮะผมว่าคนที่สายเอจีครับเล่นลิตเติ้ลแม็กนี่น่าจะเหมาะนะครับโคตรเร็วเลยไปชูครับ 60% ไปแล้วครับนำอยู่เผลอแป๊บเดียวครับเสียเปรียบไปแล้วครับทางด้านของไรชูครับโดนเข้าไปเต็มหน้าเหมือนกันแบบนี้พีพิกิเข้าด้านหลังแล้วต่อยแต่บล็อกเอาไว้ได้ครับทางด้านของไรชูยิงแสงใส่ครับต้องอาศัยระยะไกลแล้วครับทางด้านของไรชูแบบนี้พีพิกิโดนเข้าไปเหมือนกันครับเต็มข้อเหลือ 43% ครับ 77% ต่อ43ตรงนี้เหลือ1นาที30วินาทีและซัดลอยขึ้นไปทางด้านบนครับพีพิกิเกาะขอบเวทีไม่ได้แล้วอาศัยจังหวะอัปเปอร์คัทไม่โดนครับ91-44ครับเอาแล้วต้องรัดกุมพอสมควรและโดนไปอีก1ดอกครับ 107% ครับทางด้านของไรชูลอฟครับลอยเกาะขอบไปได้แล้วพีพิกิเข้ามาบล็อกเอาไว้แล้วต่อยแต่มันไม่โดนครับลงไปได้แล้วลูกคางกระแทกแล้วยิงเลเซอร์ซ้ำแบบนี้ยังไงตามเอาลูกคางขึ้นแล้วเกือบไปเหมือนกันครับชาร์จยิงแล้วผัดกันบล็อกผัดกันโต้กลับครับตรงนี้ต้องเล่นแบบเคาน์เตอร์แอทแทคครับเซฟตัวเองแล้ว1นาทีครับ 120% แล้วขึ้น KO อีกแล้วครับพีบิกิแบบนี้ยังไงครับไรชูแย่แล้วโดนหรือเปล่าอุ้ยหลบไปได้ครับถ้าโดนดอกเมื่อกี้ไปที่น่าจะหายเลยครับทางด้านของไรชูครับแต่หลบไปได้ครับอาศัยจังหวะสไลด์หลบไปครับพีบิกิยังไม่ยอมครับต้องตามเอาคืนต่อครับ65-121ครับครึ่งตรงนี้แล้วมีอัลติเมทมาไรชูจะได้หรือเปล่าถ้าไรชูได้นี่เกมพลิกทันทีครับยังไงครับมันต่อยไม่โดนแล้วพีบิกิครับต้องไม่ให้ได้ไรชูได้ไหมไรชูเอาได้หรือเปล่าเอาได้มันไม่โดนโอ้แล้วตัวสมุขันอุ้ยถ้าไรชูได้อัลติเมทบอลไปเมื่อกี้นะลิตเติ้ลแม็กเรียบร้อยแน่นอนครับแต่มันเตะไม่โดนครับโอ้โหมันเตะไม่โดนครับหุ่นยนต์มันทำไมไม่ใช้ AI ล็อกเป้าโอ้โหฮะ
นี่ครับและเรียบร้อยครับคู่สุดท้ายของรอบแรกครับผีฮิบิกิปะทะกับไลชูครับและเป็นทางด้านของผีฮิบิกิครับที่เข้ารอบครับไปรอในรอบที่2ครับปะทะกับทางด้านของซิกซิคอนครับผีฮิบิกินะโคตรมันเลยและนี่ครับรอบที่2คู่แรกครับจิรพัฒน์039ครับปะทะกับทางด้านของสเนลบอทครับมาแล้วทั้งคู่ครับจิรพัฒน์มากับเมกาแมนตัวสีน้ำเงินครับตัวสีฟ้าหรือเปล่าสูสีสูสีถูกใช่ไหมครับคู่เมื่อกี้ค้นลุ้นเนี่ยผมยังลุ้นเลยถ้าเมื่อกี้ไลชูได้อัติเบตไปนะบอกเลยว่าลิตเติ้ลแม็กเมื่อกี้เสียวไส้แน่นอนแต่มันไม่โดนครับครับและในรอบที่2คู่แรกครับสเนลบอทมากับจิรพัฒน์039ครับปะทะกันในรอบที่2ครับ Let's go นี่ครับการนอนดรอปจากสเนลบอทครับเจอกับจิรพัฒน์เมกาแมนครับเริ่มต้นเกมมาครับดูบรรยากาศในเกมค่อนข้างซีเรียสครับนี่ฮะยิงอาวุธเขาเยอะทั้งหน้าของจิรพัฒน์ครับเมกาแมนครับมีทั้งกงจักรมีทั้งใบพัดมีทั้งหมาก็มีดูสิน่ะนี่ฮะใบไม้ก็มีเต็มไปหมดครับนี่สไลด์ใส่แต่มันไม่โดนครับบล็อกไม่ได้ครับการนอนดอฟแต่อย่าประมาทไปครับการนอนดอฟสเนลบอทนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเอาดาบใหญ่เข้ามาฟาดเอาลื่นลงไปอย่างนี้เกาะขอบไปทีไม่ได้ครับเอาขายันหน้าไปครับนี่ฮะเดี๋ยวพัดครับมีทั้งโจมตีใกล้โจมตีไกลครับเมกาแมนนี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าคิดว่าครบเครื่องเหมือนกันครับโจมตีได้หลากหลายรูปแบบครับนี่ครับแล้วสมาร์ทบอลอยู่ตรงกลางแบบนี้อ้าวแล้วการนอนดอฟสับไปแบบนี้เรียบร้อยครับจิรพัฒน์ครับจังหวะมันได้พอดีครับโอ้ฮะสับขึ้นไปโดนอันติเมทแล้วใช้อันติทันทีครับโดนจิรพัฒน์ลอยหายออกไปเลยครับขอบคุณ50ดาวด้วยครับผมจากพิวัฒน์ครับขอบคุณมากฮะนี่ครับกระโดดฟันไปฟันมาครับทางด้านของจิรพัฒน์039ครับเอาใบไม้ลงมาครับต้องรีบทำสกอร์กลับมาตรงนี้3นาที42วินาทีแล้วครับทางด้านของสเนลบอท 102% ครับจิรพัฒน์กับ2สต็อกครับโดนไป 21% แล้วนี่ครับจากที่ดูครับเพื่อนๆที่เล่นกันมาที่คุ้นๆตานะครับก็รู้สึกว่าจะมีวิธีการเล่นที่ค่อนข้างแม่นยำครับแล้วก็คมแล้วก็มีวิธีการเล่นที่เขาเรียกอะไรป้องกันแล้วก็สวนกลับได้ดีกว่าช่วงแรกๆที่เกมออกถือว่ามันทำให้การแข่งขันมันดูสนุกขึ้นนะนี่ครับแล้วโดดซัดขึ้นไปแบบนี้ครับจิรพัฒน์039ครับ 90% การดันดรอป 133% ครับแล้วโดนจังหวะนี้แล้วการดันดรอปอู้ชาร์จรอแบบโอ้แต่ไม่โดนครับจิรพัฒน์รู้ทันครับไม่ลงไปที่ระเบียงตรงนั้นครับจิรพัฒน์039ครับตรงนี้ต้องเล่นอาศัยระยะแล้วครับเพราะว่าการดอปนี่มีดาบที่โจมตีค่อนข้างรุนแรงในระยะใกล้ครับจิรพัฒน์มีบีมครับที่สามารถโอ้แล้วโดนจังหวะนี้ลอยหายไปเลยครับเอาแล้วสเนลบอทฟันลูกบอลอันติเมทแบบนี้แล้วจิรพัฒน์บอกขอดีกว่าขอผมบ้างเอาละจะยิงโดนหรือเปล่าครับจิรพัฒน์เอาเรียบร้อยครับว้าวไปอีกแล้วครับทางด้านของจิรพัฒน์ครับเมกาแมนเป็นตัวที่ต้องยิงครับอันติเมทใส่คู่ต่อสู้ครับเพราะฉะนั้นถ้ายิงไม่โดนนี่ครับวืดไปเลยครับและได้มา1สต็อกเหมือนกันครับ2ต่อ1ครับจิรพัฒน์ 64% กับเหลือ1สต็อกเท่านั้นครับ2นาที13วินาทีตรงนี้ครับดูเหมือนจะแย่แล้วครับทางด้านของจิรพัฒน์039ครับเจอทางด้านของสเนลบอทครับนี่ครับผู้เล่นใหม่ในรายการแล้วครับถือว่าโหดเทียบอมหิตเหมือนกันครับการดันดอฟจับบีบคอแล้วทุ่มลงกับพื้นลอยไปแบบนี้แล้วตามซ้ำข้างบนฟันไม่โดนครับแดชกลับมาได้แล้วโดนพายุจากใต้ตูดครับโอ้โหแล้วนี่เคาน์เตอร์แอทแทคครับแต่ไม่ทนครับโดนเหมือนกัน 116% ครับจิรพัฒน์นี่ฮะเริ่มเล่นเร็วขึ้นครับไม่ให้ทางด้านของการดันดอฟครับสเนลบอทตั้งตัวครับแล้วชาร์จนี่ฮะนี่ฮะไม่โดนต่างคนต่างรู้เชิงนะครับยิงเลเซอร์ใส่แบบนี้หมุนไปแต่ไม่โดนโดนหลบไปได้แล้วเอาดาบฟันใส่หน้าครับการดันดอฟครับ 128% ต่อ 42ครับ
เอาฮะถ้าโดนอีกหนึ่งดอกน่าจะไปเลยเหมือนกันครับทางด้านของจิรพัฒน์ครับแต่ยังหลบได้ครับนี่ฮะดอกเดียวดอกสุดท้ายหายไปเลยครับจิรพัฒน์039ครับเข้ามาได้ในรอบที่2ครับแล้วเป็นทางด้านของเซเลบอร์ดครับที่เข้ารอบไปรอในรอบต่อไปครับโอ้โหฮะนี่ครับ2คู่นี้ครับเนิบๆแต่เต็มๆครับโดนกันเต็มๆครับจิรพัฒน์ครับเรียบร้อยครับเป็นทางด้านของสเนลบอดครับเข้าไปรอครับคู่ระหว่างคุณยีกับมาเฟียบอยครับคู่ที่2ในรอบที่2ครับระหว่างมาเฟียบอยกับคุณยีครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคู่ที่2จะเป็นยังไงครับใครจะเข้าไปเจอกับทางด้านของสเนลบอดครับก๊อปคอนแมนเจ็บโคตรดีเอาล่ะคุณยีเข้ามารอเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้เรากำลังรอทางด้านของมาเฟียบอยครับโปเกมอนเทรนเนอร์หรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะเอาล่ะมาแล้วมาเฟียบอยเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับและคู่ที่2ในรอบที่2ครับระหว่างมาเฟียบอยปะทะคุณยีคู่นี้น่าสนใจครับอะไรคือการต้อนแก๊งอ๋อการต้อนแก๊งอ๋อมาการต้อนเอาฮะนี่ครับคุณยีคุณยีเจอโปเกมอนเทรนเนอร์ตรงนี้ครับแม่สาวน้อยคนนี้เขาชื่ออะไรแล้วนะลืมชื่อนี่ฮะโดนก่อนเลยครับคุณยีรอบนี้มาแบบสาวน้อยแสนสวยความพริ้วครับนี่ฮะเอาก็ทาตีหน้าเต่าครับไม่สนใจเลยครับเควเดอร์ครับนี่ครับโปเกมอนเทรนเนอร์ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เร็วที่สุดครับนี่ฮะกระโดดอ้อมหน้าอ้อมหลังกระโดดทีครับโดนไปเหมือนกันครับมาฟิวบอยโดนล็อกก็จับเฟียงทิ้งแบบนี้แล้วยิงกลับมาแล้วคุณยีลอยกลับขึ้นไปยังกลับขึ้นมาได้ครับ79-17%ครับคุณยีโอ้รับเดเมจไปแค่17%เท่านั้นครับมาฟิวบอยนำไป90-97แล้วครับพาทูเออพาทูอะไรอ่ะพาทูพาลูเทน่าแต่ผมจะอ่านเป็นปาทูน่าเฉยเลยเอาละแล้วโดนงัดลอยขึ้นไปครับทางด้านของมาเฟียบอยแล้วสมาร์ทหายไปเลยครับเอาละเสียไป1สต็อกแล้วทางด้านของมาเฟียบอยครับคุณดียังสต็อกแรกยังแค่ 28% อยู่เลยครับบล็อกเอาไว้ได้ครับนี่ฮะทุบลงกับพื้นแล้วกระโดดซ้ำตามคอมโบ3เซต4เซตนี่ฮะเล่นกลางอากาศค่อนข้างคมแล้วครับคุณยีเนี่ยโดนหมดครับอยู่กลางอากาศที่โดนหมดครับทางด้านของมาเฟียบอยครับ3นาที21วินาทีครับมาเฟียบอย76-43ครับคุณยียัง43อยู่เลยครับนี่ครับโดนจับเหยียบอยู่กับพื้นแล้วพ่นไฟอัดต้าครับทางด้านของคุณยีลูเทน่าครับเกาะขอบไปทีครับแต่โดนซัดกลับขึ้นไปครับมาเฟียบอยพยายามจะดักขอบไปทีเอาไว้ครับแต่โดนสวนกลับขึ้นมาครับ 124% ไปแล้วครับคุณยี 85% กับ3สต็อกครบถ้วนครับน้องไม้น้ำนี่ฮะมาเฟียบอยครับเปลี่ยนตัวมาแบบนี้เจอชุดใหญ่ไปอีก1ชุด2สเต็ป3สเต็ปเปลี่ยนล่างหนีการโจมตีโดยการเปลี่ยนล่างครับนี่ฮะเหยียบลงกับพื้นแล้วมาเฟียบอยครับถีบยอดหน้าไป1ทีแล้วชาร์จแบบนี้แต่คุณดียังไม่ยอมกลับขึ้นมากระโดดขึ้นมาแล้วแหมมีแบบกระโดดขึ้นแล้วถอยหลังไป1ทีครับแล้วค่อยกลับเข้ามาที่สเตจครับแล้วพุ่งติดขอบไปทีแล้วคุณยีแต่โดนซัดกลับขึ้นไปบนแล้วคุณยีพยายามแล้วโดนไปเหมือนกันครับหายไป1สต็อกครับทางด้านของมาเฟียบอยพยายามจะเอาอัลติเมทนะครับนี่ครับแล้วได้มาพอดีครับจะใช้เลยหรือเปล่าแล้วพอดีพอดีกลางหลังแบบดีครับโดนไปเต็มๆครับทางด้านคุณยีครับพาลูเทน่าครับ 53% ครับแต่ยังเหลือ2สต็อกครับค่อนข้างได้เปรียบอยู่ตอนนี้ครับ
นี่ครับดักทางดักขอบและเกาะขอบเวทีไว้ได้คุณยีซัดเข้าไปเต็มหน้ามังกรครับเรียบร้อยครับหายไปเลยครับมาเฟียบอยครับนี่ครับเอาละและในรอบที่2คู่ที่2ครับคุณยีครับเข้าไปรอไปที่เรียบร้อยจะไปพบกับสเนลบอทครับคุณยีนะครับยี1นะครับมาเฟียบอยครับตกรอบเป็นที่เรียบร้อยครับรอบที่3ครับสเนลบอทจะพบกับคุณยีในคู่แรกครับและคู่ต่อไปครับเป็นทางด้านของมอสซี่แมนครับปะทะกับคุณบูนครับคุณบูนนี่ก็โชว์ฝีมือครับจัดการทางด้านของฮาราโชไปเป็นที่เรียบร้อยครับ I will remember you ให้มาเอาแล้วครับมีการล้างแค้นกันเกิดขึ้นครับมีการสาปแช่งกันเกิดขึ้นแล้วครับตรงนี้ก ูต่อไปครับมอสซี่แมนครับกับคุณบูนถ้าพร้อมแล้วก็เข้ามารอในห้องได้เลยครับคุณบูนเข้ามาเรียบร้อยครับตรงนี้ฮะเดี๋ยวเรารอทางด้านของใครนะมัซซี่แมนครับถ้าพร้อมแล้วก็เข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาแล้วก็พร้อมแล้วก็กดไปได้เลยครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันนะครับยังไม่เป็นทางการนะครับจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับกับ DMC Tournament ครับกับช่อง Demon Cat ครับกับเกม Super UltimateSuper Ultimate อะไรล่ะ Super Smash Bros Ultimate ครับผมก็นี่เป็นเกมของ Nintendo Switch ครับ Exclusive บน Nintendo ฮะเกมนี้ก็เป็นเกมรวมดาราครับสำหรับใครที่ชื่นชอบตัวละครของ Nintendo Switch ของ Nintendo Switch ของ Nintendo นะฮะก็ลองมาเล่นดูครับเกมนี้รับรองว่าจะอินไปกับสิ่งที่เขามอบให้เราอะนะตัวละครเป็นพันๆตัวเนี่ยเห็นแล้วแบบยิ้มอะนี่ฮะและคู่นี้ครับคุณบูนมากับลิงครับมอสซี่แมนครับยังมากับสเนคครับมือระเบิดของเราครับเอาฮะมาอุ้ยมาถึงกระโดดสับก่อนเลยครับคุณบูนนี่ครับสเนคกำลังหาจังหวะวางระเบิดแล้ววางไปแล้ว1ลูกครับโดนระเบิดแต่ไม่โดนครับทางด้านของโอ้แล้วนี่ครับดูเหมือนจะพริ้วเล่นกันรวดเร็วทั้งคู่ครับนี่ฮะคุณบูนโดนปาระเบิดใส่หน้าแล้วกระโดดลงมาฟันสับไป2ทีครับเอาแล้วล่วงลงไปบินกับยังบินกับโอ้แล้วคุณบูนครับตามลงมาฟันตรงขอบเวทีครับและจังหวะนี้ครับกระโดดใส่เข้าไปครับทางด้านของมอสซี่แมนครับมอสซี่แมนพยายามจะงัดขึ้นบนครับ70ต่อ42ครับทางด้านคุณบูนครับโดนนำอยู่ครับผ่านไป40วินาทีแรกครับนี่โอ้โหแล้วนี่ครับสเนคครับคือสเนคจากมอสซี่แมนเนี่ยครับค่อนข้างจะแม่นยำในการทำคอมโบครับวางระเบิดแล้วก็วิ่งใส่ศัตรูครับนี่ฮะแล้วมีสแมชบอลมาอีก1ลูกตรงนี้ก็คุณบูนต้องพยายามจะเอาสต็อกคืนมาให้ได้ครับแล้วระเบิดอยู่ตรงนี้แล้วเฟี้ยงไปเฟี้ยงมาเฟี้ยงกลับด้วยนี่ฮะคุณบูนครับแล้วได้อัลติเมทมาแบบนี้แล้วยิงธนูใส่ทันทีอุ้ยเข้าเต็มหลังแล้วลอยหายไปเลยครับทางด้านของมอสซี่แมนครับสเนคของเราครับลุงงูเจอธนูไปครับเรียบร้อยเหมือนกันครับ 13% ไปแล้วครับทางด้าน66ครับคุณบูน30% จากมอสซี่แมนครับตรงนี้เหลือ2สต็อกเท่ากันครบถ้วนครับ3นาที35วินาทีลอยขึ้นไปแบบนี้ครับคุณบูนอุ้ยแล้วโดนคอมโบจากมอสซี่แมนครับนี่ฮะวางระเบิดทิ้งไว้แล้วไม่โดนครับระเบิดเต็มไปหมดเลยครับทางหน้าของมอสซี่แมนครับคือบางทีจังหวะที่เป็นกับดักครับเราก็ไม่ทันสังเกตครับเอาแล้วตกลงไปแบบนี้เรียบร้อยครับคุณบูนครับตกลงไปเอาแล้วสเนคเหมือนโดนระเบิดตัวเองป่ะเนี่ยเอาฮะนี่มีระเบิดเหมือนกันครับทางด้านของลิงครับโอ้แล้วชาร์จแบบนี้เอาแล้วฮะแล้วเหลือคนละ1สต็อกเท่ากันแล้วตรงนี้ครับมีลุ้นมีเสียวครับ2นาที57วินาทีครับตรงนี้คุณบูนพยายามจะบล็อกเอาไว้ครับแล้วสวนกลับครับแล้วระเบิดวิ่งสเนควางระเบิดไว้คุณบูนฟันระเบิดไปเต็มๆครับตรงนี้ปาบุมแรงกลับไปกลับมาแล้วระเบิดวางอยู่ข้างหลังอีกแล้วแล้วนี่ฮะอ้อมมาด้านหลังแล้วต่อยให้โดนระเบิดครับทางด้านของมอสซี่แมนครับยิงจรวดใส่79ต่อ7โอ้โหแล้วตรงนี้โดนนำอยู่ครับ 16% ครับทางด้านของมอสซี่แมนคุณบูน79ครับ
เอาละฮะเหมือนจะเล่นระยะแล้วทางด้านของคุณบูนครับ 97% ตรงนี้แล้วระเบิดหยอดลงมาแบบนี้ยังไงคุณบูนเฟี้ยงระเบิดกลับไปเหมือนกันครับแล้วมอสซี่แมนปาระเบิดไกลครับแล้วระเบิดโดนเต็มหน้าคุณบูนครับแล้วลงมาปาบูมแมลงใส่ตามด้วยดาบครับมีระเบิดปาอยู่กับพื้นแล้วกระโดดสับตกมันไม่โดนครับแล้วมีอัลติเมทมาตรงนี้ถ้าใครได้ไปมีเกมพลิกมีเกมพลิกและจังหวะแบบนี้โดนจรวดครับมอสซี่แมนครับไม่ธรรมดาจริงๆครับกับการเล่นสเน็คของเขาครับเป็นคนที่เล่นลุงงูได้ค่อนข้างปวดเลยทีเดียวครับระบงระเบิดเต็มไปหมดครับรวดเร็วครับคนคนนี้มอสซี่แมนครับเข้าไปรอในรอบต่อไปครับคู่ที่4ของรอบที่2ครับเซ็กซี่คอนครับกับพีฮิบิกิครับทำไมผมอัปเดตไม่ได้คู่ต่อไปครับพีพิกิครับนิสตันของมาเฟียไลท์ขีดจำกัดขนาดนั้นเลยเดี๋ยวนะผมอัปเดตสักไอ้ตารางไม่ได้ทำไมไม่รู้อ่ะเหมือนเว็บมันเนี่ยตอนเนี้ยตารางมันอัพไม่ได้นะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรพีฮิบิกิเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับเรารอทางด้านของเซ็กซี่คอนครับเซ็กซี่คอนนี่ก็ดูไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเล่นได้ค่อนข้างคมครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคู่ระหว่างพีฮิบิกิกับเซ็กซี่คอนครับใครจะอยู่ใครจะไปครับเข้าไปรอบรองครับแต่ตอนนี้มอสซี่แมนครับกับคุณบูนผมยังใส่สกอร์ไม่ได้เลยรีพอร์ตสกอร์ไม่ได้อ่ะมาแล้วได้แล้วครับเมื่อกี้มอสซี่แมนนะครับชนะไปคุณบุญตกรอบไปครับนี่ฮะแล้วมอสซี่แมนเข้าไปรอคู่นี้ครับระหว่างเซ็กซี่คอนกับพีฮิบิกิครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ฮะตารางโชว์ขึ้นมามานี่ครับมอสซี่แมนเข้าไปรอไปที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรารอคู่นี้ครับคู่ที่4ของรอบที่2ครับระหว่างพีฮิบิกิกับเซ็กซี่คอนครับว่าใครนะครับจะเข้าไปพบกับทางด้านของมอสซี่แมนครับลุงงูของเราครับเล่นเมทัลเกียร์เล่นสเน็คค่อนข้างโหดเลยทีเดียวครับทางด้านของมอสซี่แมนครับนี่ฮะอ่ะพีฮิบิกิอยู่แล้วครับแล้วเซ็กซี่คอนอยู่ไหนเซ็กซี่คอนลิงตีแรงมากลิงตีแรงมากเอ้าคุณเซ็กซี่คอนไปไหนครับเกิดอะไรขึ้นยังไงช่วยบอกในแชทหน่อยมีปัญหากับอินเทอร์เน็ตมาเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูครับมันนี่คู่นี้คู่ที่4ครับในรอบที่2มาถ้าพร้อมแล้วครับเริ่มเกมกันได้เลยครับนี่ฮะคู่ที่4ในรอบที่2ครับพีฮิบิกิครับปะทะกับเซ็กซี่คอนครับพีฮิบิกิมากับลิเชอร์ครับลิสเตอร์ครับแล้วก็การ์นันดอฟจากเซ็กซี่คอนครับการ์นันแก๊งครับพีฮิบิกิโยนบูมแมลงใส่รับโยนเวทใส่ก่อนจังหวะนี้โซ่แซ่กุญแจมือมาหมดครับทางด้านของพีฮิบิกิครับเซ็กซี่คอนครับการ์นันดอฟครับมาเนิบๆนิ่งๆครับแต่เน้นความรุนแรงครับนี่ฮะตัวบัลเลอร์เลยครับตัวใหญ่กว่าทางด้านของลิสเตอร์ครับนี่ครับกางเขนบินไปแบบนี้ไม่หลบโอ้โหฮะผิวอยู่เหมือนกันครับทางด้านของพีฮิบิกิยังไม่โดนเดเมจเลยครับเซ็กซี่คอนที่เขาไล่ต้อนไปหลายดอกครับแต่ว่ายังไม่โดนแล้วนี่ฮะ0-43ครับขวาโดนแล้วจังหวะนี้ครับหลบไม่พ้นครับ1นาทีแรกใกล้จะผ่านพ้นไปครับคู่นี้ยังดูสูสีครับพีฮิบิกิครับจัดคอมโบชุดใหญ่ให้กับทางด้านของเซ็กซี่คอนครับเซ็กซี่คอนพุ่งชนแล้วตวัดขาแล้วหูจะลงไปสปายเอ้าแล้วทำไมวะนะพีฮิบิกิยังไงครับเหมือนไม่มีการสปินตัวกลับมาเอาแล้วได้อัลติเมทแบบนี้ยังไงรอจังหวะเขาขึ้นมาแล้วกดใช้ทันทีแล้วพัวเข้ารองศอกไปแล้วมัดแบบนี้ทุ่มลงกับพื้นแบ่งพลังใส่ครับเรียบร้อยครับหายไปเลยเหมือนกันครับเท่าทุนครับเมื่อกี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับทางพีฮิบิกิครับไม่ยอมสปินตัวกลับขึ้นมาบนขอบเวทีครับผมมองไม่ทันเหมือนกันครับ
ทำให้สมัตเสียสต็อกแรกไปเลยครับเซ็กซี่คอนโดนนี่ฮะโดนเวทวางกับพื้นแล้วเฟี้ยงขวานใส่ครับสไลด์กันไปสไลด์กันมาครับตรงนี้เซ็กซี่คอนปะทะกับพีฮิบิกิครับ3นาที25วินาทีครับ62ต่อ29ครับตรงนี้ฮะเริ่มแล้วครับเซ็กซี่คอนเริ่มรู้ทริคเริ่มรู้แกวแล้วครับพยายามไล่ต้อนครับด้วยความรวดเร็วครับนี่ฮะเล่นกับความเร็วก็ต้องเจอความเร็วครับบล็อกเอาไว้ได้แล้วโตกับถีบไม่โดนครับโดนกระโดดถีบยอดหน้าเหมือนกันครับทางหน้าของการนอนดอฟเซ็กซี่คอนโดนถีบอีกดอกนึงครับการเขียนมันไม่ถึงครับนะวิ่งชาร์จหน้าเข้าไปครับนี่ครับนี่ครับโปรไปเยอะก็เล่นสไปค์กันแบบนี้อ๋อแล้วโดนแบบนี้นี่เองครับทางด้านของเซ็กซี่คอนครับดักให้พีฮิบิกิไม่สามารถขึ้นมาที่สเตจได้ครับโดยการกระโดดดักถีบจังหวะที่เขาพยายามจะพุ่งเข้ามาครับหรือทำให้เสียจังหวะในการกลับสเตจครับแล้วเสียไป1สต็อกครับเหลือ1ต่อ2ครับทางด้านของพีฮิบิกิเหลือ1สต็อกเท่านั้นครับเซ็กซี่คอนเหลือ2ครับแต่ 110% ไปแล้วครับ2นาที34วินาทีครับแล้วมีสมัตบอลมาอีก1ลูกตรงนี้ครับการนอนดอฟพยายามจะวิ่งพุ่งแล้วกระโดดลงไปแล้วกลับขึ้นมาเกาะขอบเวทีไว้ได้แล้วโดนขวานจังหวะนี้ลอยหายขึ้นไปแล้วอัลติเมทอยู่แล้วสมัตหายไปเหมือนกันครับเอาแล้วครับกลับมาสูสีกันอีกครั้งแล้วเอาแล้วเป็นพีฮิบิกิครับที่ได้อัลติเมทไปแล้วจังหวะนี้เอาแล้วดูดเข้ารองศพไปได้ด้วยครับเรียบร้อยเหมือนกันครับทางด้านของซิกซิคอนครับ 48% ครับโดนอัลติเมทไปเฉยๆเลยครับเอาละเกมพลิกกลับมาไปทางด้านของพีบิกกี้ครับแต่ดูสูสีกันอีกแล้วครับฟาดกลับไปแบบนี้ครับนี่ฮะเริ่มรู้จังหวะเริ่มรู้จังหวะกันครับทำให้หลบกันได้แล้วครับตรงนี้โดนถีบยอดหน้าไปครับเซ็กซี่คอนเริ่มกลับมาแล้วครับตรงนี้79ต่อ75ครับสูสีกันเลยทีเดียวครับ1นาที30วินาทีตรงนี้ครับพยายามฟาดไม่ให้ขึ้นมาครับนางเซ็กซี่คอนโดนคอมโบไป1ชุดครับนี่ฮะพีบิกิพยายามเอาแซ่ฟ้าครับแล้ว 97% แล้วจะโดนหุ้ยเกาะขอบเวทีไว้แล้วครับจะโดนใครจะไปยังไงตรงนี้ทางด้านเซ็กซี่คอน97ต่อ92ครับแล้วโดนเสียบไปแบบนี้ครับสไลด์ด้านหน้ากรรมการไม่ว่าอะไรแล้วไฟมาแบบนี้แล้วด้านหลังไฟมาไม่โดนอีกแล้วพีบิกิสไลด์หลบไปแล้วจับคอบีบแล้วทุ่มกับพื้นลงไม่โดนครับแล้วงัดขึ้นไปบนฟ้าหายไปเลยครับทางด้านของเซ็กซี่คอนครับโอ้ฮะพีฮิบิกิครับเสียท่ายกับเซ็กซี่คอนโดยดาบใหญ่ครับดูสูสีกันเลยทีเดียวครับสำหรับคู่นี้ครับระหว่างพีฮิบิกิกับเซ็กซี่คอนครับนี่ฮะแล้วเป็นทางด้านของเซ็กซี่คอนครับที่งัดพีฮิบิกิลอยหายไปบนฟ้าครับเข้ารอบไปรอในรอบที่3ครับสำหรับเซ็กซี่คอนครับและคู่รองชนะเลิศครับไม่ใช่ดิเซมิไฟนอลครับคนที่เข้ารอบมาเป็นสเนลบอทครับคุณยีมอสซี่แมนแล้วก็เซ็กซี่คอนครับคู่แรกในรอบที่3ครับเนลบอทปะทะคุณยีครับนี่ฮะเฮ้ยวันนี้มวยไทยเจ็ดสีคู่ดูเดือดเฮ้ยวันนี้ไม่มีตารางค้างเลยนะโคตรแม่นน่ะเสียชีพพอสแมนบอลพลาดนิดเดียวน่าเสียดายน่าเสียดายครับนิดเดียวสนุกมากครับคู่เมื่อสักครู่มันเฉียดฉิวกันไปเฉียดฉิวกันมาฮะแล้วฮะแล้วในรอบที่3ครับเซมิไฟนอลครับคุณยีจะปะทะกับทางด้านของสเนลบอทครับนี่ฮะรู้สึกว่าคนที่เข้ารอบในวันนี้เซมิไฟนอลครับมีมอสซี่แมนครับที่เคยอยู่ในทัวร์นาเมนต์เราแค่คนเดียวครับนอกนั้นเป็นสมาชิกใหม่ทั้งหมดครับเซ็กซี่คอนสเนลบอทแล้วก็คุณยีครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้ครับใครจะได้แชมป์ไปครับในรายการ DMC ทัวร์นาเมนต์ครั้งที่4ในวันนี้ครับนี่ครับคุณยีเข้ามากับสเนลบอทเป็นที่เรียบร้อยครับคู่เซมิไฟนอลของวันนี้ครับ4ทุ่ม32นาทีครับเวลากำลังสวยงามครับสวัสดีทุกท่านนะครับอย่าลืมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสามารถซัพพอร์ตช่องในการกดแชร์นะครับแล้วก็พูดคุยกันได้ที่แชทเลยนะครับอยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนูสวยๆหาพ่อๆนั่นเองนะจ๊ะตรงนี้ครับลิลลี่ครับสเนลบอทครับมากับคุณยีโอ้โหปีศาจเจอกันครับเจ้าแห่งปีศาจครับวันนี้สเนลบอทกับคุณยีคิงเคลูครับมาถึงก็ซัดกันด้วยครับความอัปลักษณ์ครับตรงนี้ใครน่าเกลียดกว่ากันครับชนะไปชิงเจ้าแห่งยุทธจักรปีศาจครับสเนลบอทตรงนี้โดนกระโดดถีบยอดอกไปครับทางด้านของสเนลบอทคุณยีครับอาศัยความตัวใหญ่กว่าครับ
เหมือนจะแข็งแรงกว่าแล้วจับทุ่มกับพื้นลอยหายขึ้นไปยังอยู่ครับนี่ฮะโอ้ครับคุณยีซัสเนลบอทไม่เลี้ยงเลยครับจับเฟี้ยงไปยังไงครับซัสเนลบอทบินขึ้นมาแล้วแบบนี้ครับพกนวมมาแล้วครับทางด้านของแล้วไอ้มงกุฎที่มันบินกลับมาได้ครับต้องระวังครับหลบจังหวะแรกได้จังหวะ2มันย้อนกลับมางัดใต้พื้นลอยขึ้นไปซัสเนลบอทจังหวะนี้เหมือนแบบเหมือนจะเสียเปรียบครับโอ้แล้วไถไปกับพื้นครับ103ต่อ 51% ครับ1นาทีผ่านไปไอ้เคของเราครับมากับนัวครับต่อยไม่โดนครับแขนสั้นไปนิดครับติดพุงโอ้โหจังหวะนี้ครับเอาพุงมากระแทกหวังจะให้ลงไปที่พื้นแล้วพุงมาแบบนี้เรียบร้อยครับสเนลบอดครับกลับขึ้นมาไม่ได้ครับมันพุ่งผิดเหลี่ยมครับคุณยีกระโดดทุ่มลงมาแล้วทุ่มกับพื้นตาเหลือกกันไปครับสเนลบอดโดนงัดจากด้านใต้มาแบบนี้โอ้โหเหมือนจะทำอะไรไม่ได้แล้วสเนลบอดโดนยันกับพื้นแล้วเอาแล้วหายไปทั้งคู่ครับโอ้โหฮะคุณยีอาศัยแบบจังหวะแบบพีชีพครับกันไม่ให้ทางด้านของสเนลบอดขึ้นมาครับนี่ครับทุบลงกับพื้นแล้วมีสมาร์ทบอลลอยอยู่ข้างบนเคว้งคว้างไปเคว้งคว้างมาใครจะเอาครับนี่ฮะทางด้านคุณยีทุบลงกับพื้นครับสเนลบอดต้องเอาสมาร์ทบอลหรือเปล่าครับถึงจะพลิกเกมกลับมาได้ครับ 49% ตรงนี้ 54% ไปแล้วคุณยีโดนบ้างแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหไอ้เคมันโหดเหลือเกินครับเหมือนสเนลบอดยังตั้งหลักไม่ได้เลยอ้าวแล้วคุณยีตกไปเองครับเอาละแต่ว่ายังได้เปลี่ยนอยู่ครับสเนลบอทนำอยู่ 106% ครับ 120% ไปแล้วครับก็ดูไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับจังหวะนี้โดนไถไปกับพื้น 10% แล้วโดนต่อยไป133 134ไปแล้วกลับขึ้นมาบนเวทีแล้วคุณยีพยายามจะขึ้นแล้วกลับขึ้นถ้ากลับอันตรายเหมือนกันครับกระโดดมาสไปค์คู่ต่อสู้ขอบเวทีนะครับถ้ากลับขึ้นไปไม่ได้นี่ก็ถือว่าพลาดเหมือนกันครับทางด้านสเนลบอทครับยังไม่กลับขึ้นไปครับเกาะขอบเวทีไว้ได้157%ครับเหลือ2 นาที 30 วิแล้วโดนถีบหัวโอ้โหจังหวะนี้ครับโปรเพลเยอร์ครับเขาเล่นกันแบบนี้ครับจังหวะที่ศัตรูลอยอยู่กลางอากาศนอกสเตจเนี่ยครับเขาจะกระโดดไปสไปค์กันก็คือการทุบให้ศัตรูลงพื้นนะครับโอ้ฮะคีเคลูครับคุณยีครับชนะไปได้แบบดูทางด้านของสเนลบอทไม่ได้ตั้งตัวเลยครับและเข้ารอบไปรอในรอบชิงชนะเลิศครับสำหรับทางด้านคุณยีครับนี่ฮะและในคู่ที่2รอบเซมิไฟนอลครับบอสซี่แมนจะปะทะกับเซ็กซี่คอนครับบอสซี่แมนนี่ก็ถือว่าโหดเหมือนกันนะเซ็กซี่คอนที่การดอนดอฟนี่ก็ค่อนข้างแบบขึงขังครับเดี๋ยวเรามาดูระหว่างคู่นี้ครับว่าใครครับจะเข้าไปเจอคุณยีที่เข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศไปที่เรียบร้อยแล้วคู่ชิงชนะเลิศของเราจะแข่ง2ใน3นะครับใครที่ได้2ไปก็จะชนะไปเลยนะครับแต่ถ้าได้1เท่าก็เหมือนชิงดำครับตัดสินในรอบที่3ครับใช่คุณยีโหดมากครับ คุณยีโกงมากไม่ว่าเขาโกงเขาเก่งต้องแลกด้วยชีวิตใช่ไหมชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตครับตอนนี้มอสซี่แมนครับเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรารอเซ็กซี่คอนครับเซ็กซี่คอนครับก็มาแบบนิ่มๆเนิบๆครับแต่คมทุกดอกครับวันนี้ครับแต่ผมชอบจังหวะการเล่นของมอสซี่แมนนะครับเป็นคือเร็วมากอะวางระเบิดไปวางระเบิดมาพุ่งไปพุ่งมาแบบจับทางยากมากแต่เดี๋ยวเรามาดูครับระหว่างความเร็วกับความคมครับการดันดอฟครับเซ็กซี่คอร์ครับมอสซี่แมนกับสเน็กลุงงูครับมาถึงก็วางระเบิดก่อนเลยครับมอสซี่แมนครับเซ็กซี่คอร์กระโดดลงมาซัดไปด้านหลังระเบิดทั้งคู่ครับ23 35 28% ครับการดันดอฟสับไปไม่โดนโดนยิงจรวดอัดพื้นไปแล้วโดนระเบิดตัวเองเหมือนกันครับทางด้านของมอสซี่แมนครับนี่ฮะต้องคอยระวังระเบิดตัวเองเหมือนกันครับทางด้านของสเน็กครับแล้วหยิบระเบิดเฟี้ยงกลับคืนครับทางด้านของมอสซี่แมนครับผมไม่มีระเบิดผมเอาระเบิดคุณเดี๋ยวเฟี้ยงคุณคืนครับ30วินาทีแรกผ่านไปครับยังดูสูสีครับ58ต่อ81ครับเซ็กซี่คอนกับคอนมอสซี่แมนครับ74ต่อ81ครับเอาฮะกระโดดจังหวะเล่นกลางอากาศครับแล้วมอสซี่แมนครับเอาแล้วโดนไปก่อนเลยครับสมาร์ทหายไปเลยครับนี่ฮะความเร็วเจอความคมครับแล้วมีอัลติเมทลอยอยู่ด้านล่างแบบนี้แต่การดอนดอฟได้ไปแล้วจะกดใช้เลยหรือเปล่าครับมอสซี่แมนกระโดดไปกระโดดมาพยายามจะหลบอัลติเมทของเซ็กซี่คอนการดอนดอฟครับ
อาดอนด็อกก็หาจังหวะใช้อยู่แต่มีระเบิดเต็มพื้นไปหมดเหมือนกันครับทางด้านของเซ็กซี่คอร์ครับพยายามจะเล่นจากด้านบนแล้วโยนระเบิดลงพื้นมาแต่โดนจังหวะนี้เซ็กซี่คอร์ครับสับไปบินลอยขึ้นฟ้าไปจะกดอัลติเมทหรือเปล่าครับจังหวะนี้แล้วยังไงเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยครับทางด้านของมอสซี่แมนครับโดนอัลติเมทจากเซ็กซี่คอร์ครับอาดอนด็อกหายไป1สต็อกเหมือนกันครับเหลือ1ต่อ3ครับตอนนี้ครับเซ็กซี่คอร์98%ครับเหลือ3สต็อกครับระหว่างมอสซี่แมนครับ0%กับ1สต็อกครับ33นาที39วินาทีครับเอาละครับเซ็กซี่คอนครับท้ากับมอสซี่แมนครับมอสซี่แมนครับเจอความคมครับใช้ความเร็วไม่ได้เลยครับและเรียบร้อยไปเหมือนกันครับโดนไป1สต็อกครับเซ็กซี่คอนครับการ์ดอนดอฟข้างบนมีระเบิดเต็มไปหมดเลยครับการ์ดอนดอฟต้องคอยระวังครับมอสซี่แมนครับนี่ฮะค่อนข้างหนักหน่วงครับแต่ละดอกของทางด้านเซ็กซี่คอนครับการ์ดอนดอฟครับดูแบบสมกับเป็นบอสทีฟันแต่ละดอกก็ดูรุนแรงเหลือเกินครับนี่ฮะกระแทกไปครับ 81% ไปแล้วครับและโดนไปอีก1ทีครับนี่ครับต้องบล็อกแล้วครับต้องบล็อกแล้วครับจังหวะนี้ครับมอสซี่แมนครับเซ็กซี่คอร์ครับงัดลอยขึ้นไปครับโอ้โหฮะเรียบร้อยครับทางด้านของมอสซี่แมนครับอาศัยความเร็วไม่ได้เลยครับนี่ฮะการนอนดอฟเหมือนเป็นประกันใหญ่ยักษ์ครับโอ้ฮะและเป็นด้านเซ็กซี่คอนครับที่เข้ารอบไปเจอคุณยีครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันครับคมทั้งคู่ครับน่ามันครับคู่นี้น่าสนใจครับนี่ฮะและคู่ชิงชนะเลิศของเราจะแข่ง2ใน3ครับเป็นคู่ระหว่างคุณยีเจอกับเซ็กซี่คอนครับโอ้โหเจ็บคอเลยขอดื่มน้ำแป๊บคู่ชิงแล้วดอทโกฮาร์ดออนมีแดดดี้เอาแล้วครับมีการเรียกร้องสิทธิครับคู่ล็อกผลชัดๆเออนะทำไมอ่ะผมก็คิดว่าคุณยีน่าจะเข้าถึงรอบชิงนะมันเหมือนล็อกผลเลยนะมาเอาแล้วและคู่ชิงแชมป์ของเราในรอบนี้ครับ DMC ทัวร์นาเมนต์ครั้งที่4ครับระหว่างเซ็กซี่คอนปะทะกับคุณยีครับเอาครับและในรอบแรกครับของคู่ชิงครับเอาฮะแล้วคุณยีเปลี่ยนเป็นมิสเตอร์เกมวอสครับเซ็กซี่คอนยังอยู่กับการ์ดอนดอฟครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูมิสเตอร์เกมวอสรู้สึกว่าจะเป็นตัวเก่งของเขาเลยครับมิสเตอร์เกมวอสของคุณยีครับครับดูเชิงกันก่อนครับสไลด์กันไปสไลด์กันมาจังหวะนี้ครับบล็อกเอาไว้ได้ครับโอ้โหฮะนี่ครับโดนไปแล้วครับทางด้านของเซ็กซี่คอร์ครับโดนไป2คอมโบครับ3คอมโบไปแล้ว4คอมโบไปแล้วนี่ฮะโหโดนเป็นชุดครับเซ็กซี่คอร์ครับนี่ฮะมิสเตอร์เกมวอสครับดักทางเดาทางยากจริงครับตัวมันดุกดิกครับโดนไปแล้วครับ51ต่อ0ครับตรงนี้แล้ววางระเบิดอีกทีครับเซ็กซี่คอร์การดอนดอฟครับโดนไป78แล้วครับโอ้โหนี่ครับความคมของคุณยีครับมิสเตอร์เกมวอสครับทางด้านของเซ็กซี่คอร์ครับดูจากฝีมือแล้วก็เป็นคนที่โหดพอสมควรครับนี่ฮะเอาคืนกลับมาได้แล้วครับแต่ตรงนี้ครับดูเหมือนจะโดนนำอยู่ห่างพอสมควรครับทางด้านของเซ็กซี่คอร์ครับหายไป1สต็อกแล้วครับ3นาที50วินาทีครับนี่ครับบล็อกเอาไว้ได้ครับนี่ฮะมิสเตอร์เกมวอนครับเล่นโดยคุณยีครับการดอนดอฟโดนแซะขาเข้าไปจังหวะนี้บล็อกเอาไว้ได้แล้วโหคือท่าของมิสเตอร์เกมวอสนี่มันดูไม่ค่อยออกฮะว่ามันเป็นยังไงแบบไหนครับมันดุกดิกดุกดิกโดนเหยียบครับจังหวะนี้แล้วโดนซัดลอยขึ้นไปครับเอาละเซ็กซี่คอร์เริ่มจับดักทางได้แล้วครับเริ่มเอาคืนได้แล้วตรงนี้เอาดาบฟันไปแต่หลบไปได้ทางด้านของคุณยีครับคุณยีโอ้โหเปลี่ยนเป็นพลล่มครับกระโดดลงมาทิ้งระเบิดไม่โดนครับแล้วซัดไปที่ขาครับเซ็กซี่คอร์เหยียบลงพื้นลอยไปเหมือนกันครับทางด้านของคุณยีครับลอยอยู่บนฟ้าทางด้านของเซ็กซี่คอร์พยายามจะฟันแต่ไม่โดนครับ 90% ครับคุณยีเซ็กซี่คอน 56% ครับ3นาทีแล้วครับตรงนี้
วางระเบิดหูแล้วทุบหูยมีทุบติดพื้นครับแล้วก็ซัดสมาร์ทหายไปเลยครับนี่ฮะเอาแล้วเหมือนเซ็กซี่คอนพยายามจะตั้งหลักแล้วโต้กลับครับนี่ฮะเล่นแบบระวังตัวมากขึ้นครับแต่ทางด้านของคุณยีครับอาศัยแบบจังหวะที่คมกว่าเอาแต่ติดจอไปแล้วครับเรียบร้อยครับ2ต่อ1ครับลอยขึ้นไปแบบนี้โดนงัดจากข้างล่างครับคานอนดอฟเริ่มเอาคืนบ้างแล้วครับจังหวะนี้กระโดดขึ้นไปต่อยแต่มันไม่โดนต่อยลงพื้นคุณยียังกลับขึ้นมาได้แล้วเกาะขอบเวทีแล้วเกาะผัดกันเกาะผัดกันไปผัดกันมายังไงครับพยายามจะเล่นขอบเวทีกันครับแล้วมีสแมชบอลลอยมาแบบนี้คุณยีโดนยันไปที่หน้าครับแล้วลอยหายออกไปแล้วสแมชบอลลอยอยู่แบบนี้คานอนดอฟเอาได้หรือเปล่ามันไม่ได้จังหวะนี้กลับมาได้หรือเปล่าพุ่งตัวกลับมาได้ครับทางด้านของคุณยีพยายามจะไปเอาสแมชบอลครับเซ็กซี่คอนครับบอกไม่ได้ครับผมขอแล้วกันมาแบบนี้แล้วจับบีบกับพื้นแล้วกดอัลติเมททันทีครับจับแล้วเรียบร้อยครับโดนด้วยครับหายไปเลยครับ1สต็อกเท่ากันแล้วครับตรงนี้เอาละดูสูสีเหมือนกันครับเอาแต่โดนไปแล้ว67 74 77 82โอ้โหนี่ครับเล่นกลางอากาศค่อนข้างดีครับคุณยีจัดไป4คอมโบครับไป 95% เลยครับนี่ครับพัดลงกับพื้นครับแล้วจังหวะจะถีบสไปค์กันตรงขอบเวทีครับ 111% ต่อ19ครับ1นาที37วินาทีครับ1สต็อกเท่ากันแบบนี้นี่ฮะกลางอากาศครับต้องยอมเขาจริงๆครับสำหรับคนนี้ครับคุณดีครับถีบยอดหน้าไปครับยันลงพื้นครับการนันดอฟเซ็กซี่คอนโอ้โหแล้วโดนซัดแบบนี้คุณดีกระโดดมาพุ่งบนแล้วยังไงมันกลับไม่ได้ครับไกลเกินไปครับเซ็กซี่คอนตกไปเลยครับเอาละครับและในรอบแรกครับมิสเตอร์เกมวอทจากคุณยีครับเก็บไปก่อน1แต้มครับมิสเตอร์ยีแอนด์วอทอันนี้คือตัวไม่ตายเขาเลยใช่มั้ยตัวแบบตัวเก่งเขาเลยใช่มั้ยเอาละครับตอนนี้ครับทางด้านของเซ็กซี่คอนครับโดนนำไป 1-0 ก่อนแล้วครับโดยคุณยีครับมากับมิสเตอร์เกมวอทครับเอาละครับเซ็กซี่คอนเหมือนไปแก้เกมหรือเปล่าครับเปลี่ยนตัวกันหรือเปล่าครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูครับรอบที่2ครับว่าทั้งคู่ครับจะเล่นตัวอะไรครับนี่ฮะกลับขึ้นมาแล้วคุณดีเหมือนจะไปเปลี่ยนตัวมาครับเซ็กซี่คอนก็เปลี่ยนตัวมาเหมือนกันครับเอาล่ะฮะในรอบนี้ครับถ้าเซ็กซี่คอนพ่ายนี่ก็คือแพ้ไปเลยครับคุณดีจะได้แชมป์ทันทีครับคุณดีมากับคิงเคลูครับเซ็กซี่คอนมากับวูฟครับจาก Star Fox นี่ครับวุ้ยวุ้ยเข้มันเร็วครับแล้วจับทุ่มลงกับพื้นไปก่อน1ดอกครับเซ็กซี่คอนโดนไปครับฟ็อกจังหวะนี้โดนถีบยันหน้าครับเอาแล้วครับไอ้เคของเราครับจังหวะนี้ครับตัวใหญ่ยักษ์มาแบบนี้ทางด้านของฟ็อกโดนไป 61% 71% ครับโดนไปทีละ10แบบนี้ครับค่อนข้างเล่นรวดเร็วมากครับทางด้านของคิงเคลูครับนางเซ็กซี่คอนต้องตั้งหลักให้ได้ก่อนครับมงกุฎมาแบบนี้ครับเอาแล้วเซ็กซี่คอนเริ่มกลับมาแล้วบล็อกไว้ได้แล้วโต้กลับแต่โดนยันออกไปเหมือนกันครับมงกุฎเฟี้ยงกลับมาแล้วคุณยีโดนกลับไปแล้วเหมือนกันครับ3คอมโบเกาะขอบเวทีเอาไว้ครับทางด้านของเซ็กซี่คอนครับพยายามจะกระโดดจากด้านบนแล้วตีลงมาด้านล่างครับแล้วยิงปืนเลเซอร์ใส่ต้องบล็อกเอาไว้จังหวะนี้ครับขึ้นไปแล้วจะพุ่งโตใส่ครับแต่โดนสกัดเอาไว้ได้ก่อนครับทางด้านคุณยีตบบ้องหูไปจังหวะนี้ลอยไปแล้วเซ็กซี่คอนลอยกลับขึ้นมาได้ครับเหลือตกขอบเวทีไปเหมือนกันครับ 114% ครับ3สต็อกเท่ากันเอาแล้วเสียไป1สต็อกก่อนเลยครับทางด้านของเซ็กซี่คอนครับทางด้านของคุณยีครับ 54% กับ3สต็อกแล้วมีอัลติเมทลอยอยู่ด้านข้างแบบนี้เซ็กซี่คอนต้องเอาให้ได้ครับเพื่อแก้เกมตรงนี้แล้วได้อัลติเมทมาแล้วจะกดใช้ทันทีแล้วมันโดนหรือเปล่ามันไม่โดนครับเครื่องบินมันลอยผ่านหน้าผ่านตาไปแบบนี้ครับใช้ค่อนข้างยากครับอัลติเมทของทางด้านของวูฟครับเครื่องบินมันผ่านเลยไปครับแล้วเอาพุงทุบลงมาแบบนี้คุณยี 104% ครับเซ็กซี่คอน2สต็อกกับ 47% ครับ3นาที26วินาทีตรงนี้โดนจับเฟี้ยงลงไปแบบนี้แล้วพุ่งกลับมาครับยังกลับมาได้อยู่ครับคุณยีตามกลับมาเก็บมงกุฎของตัวเองครับแล้วมงกุฎเฟี้ยงกลับไปบินกลับมาแล้วจังหวะนี้ตบบ้องหูแต่มันไม่โดนคุณยีโดนซัดลอยออกไปแล้วโดนถีบกลับไปเหมือนกันครับทางด้านของเซ็กซี่คอนเอาละครับจังหวะนี้เล่นกันอยู่ตรงกลางเวทีแบบนี้ชาร์จอยู่ด้านบนโดนถีบยอดหน้าลอยไปเหมือนกันคุณยีโดนสไปค์เกือบไปเหมือนกันครับมันไม่ถึงครับทางด้านของเซ็กซี่คอนครับเริ่มตั้งหลักได้แบบนี้แล้วสไปค์ไม่โดนแล้วพุ่งกลับขอบไปทีเอาแล้วหล่นไปทั้งคู่ครับเอาละฮะคุณยีเหลือ2สต็อกคุณเซ็กซี่คอนเอาครับแล้วยังไง
อ๋อมีแบบนี้ด้วยฮะไม่รู้เขาพลาดหรือตั้งใจนะไม่เหลือหนึ่งสต็อกเท่ากันครับเอาแล้วครับคุณยีครับซัดโดนซัดแบบนี้แล้วเซ็กซี่คอนโดนยันเข้าไปครับโดนทุบลงกับพื้นครับทางด้านของคุณยีโดนตบครับเอาแล้วเซ็กซี่คอนเริ่มเหมือนตั้งหลักได้ครับคุณยีลอยเคว้งบินกลับขึ้นมาทางด้านของเซ็กซี่คอนบล็อกเอาไว้ได้ครับโดนไป1คอมโบเหมือนกันทางด้านของเซ็กซี่คอน1 2นาที18วินาทีครับ84ต่อ64ครับ84ต่อ80ครับเอาแล้วค่อนข้างสูสีครับถ้าเซ็กซี่คอนโดนสแมชนี่จะแพ้ไปเลยครับแต่ถ้าทางด้านของคุณยีโดนสแมชไปก็จะเท่ากับ1แต้มเท่ากันแล้วไปชิงในรอบที่3ครับตรงนี้อ้าวแล้วเรียบร้อยครับยังอยู่หรือเปล่าเอายังอยู่ครับยังไม่ไปครับ115ต่อ91ครับนึกว่าเซ็กซี่คอนจะไปซะแล้วครับโดนสแมชแต่ยังกลับมาได้อยู่ครับทางด้านของคุณยีครับบล็อกเอาไว้จังหวะนี้แล้วเฟี้ยงมงกุฎใส่ลอยขึ้นไปบนฟ้าเซ็กซี่คอนพุ่งลงมาคุณยีพยายามจะไปสแมชใส่แล้วต่อยไปแต่บล็อกเอาไว้ได้แล้วคอนเตอร์กลับไปครับ109ต่อ127%ครับเอาล่ะคุณยีทุบลงกับโดนทุบลงกับพื้นแล้วจังหวะนี้ทุบลงมาแต่มันติดระเบียงด้านบนครับเอาละเอาละโดนถีบขาคู่ไปยังกลับมาได้อยู่หรือเปล่าแล้วหูยจะบิงกลับไปได้ครับเซ็กซี่คอนเกือบโดนสไปซ์ใส่ครับแต่ใช้บิงกลับเข้าขอบเวทีครับแล้วมีอัลติเมทมาแบบนี้อยู่ตรงกลางเวทีถ้าเซ็กซี่คอนเก็บได้นี่เอาละคุณดีไม่เก็บครับไม่เก็บครับอาศัยพุงทับครับอาศัยพุงทับแต่มันไม่โดนครับเอาละอันติเมทลอยอยู่ด้านบนครับและเป็นทางด้านของคุณยีได้อันติเมทไปแล้วกดใช้ทันทีพุ่งไปแต่มันไม่โดนครับลอดขาไปแม่ฮะถ้าโดนจังหวะเมื่อสักครู่ครับน่าจะเสียชีวิตไปและเรียบร้อยครับโดนตบบ้องหูไปเต็มๆครับเซ็กซี่คอนครับโอ้ฮะและนี่ครับคิงของเราในวันนี้คือคิงเคลูจากคุณยีนั่นเองครับเอาละเรียบร้อยครับและนี่ครับโฉมหน้าของแชมป์ของเราในพาร์ทที่4ของการแข่งขัน DMC ทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้ครับนั่นก็คือคุณยีนั่นเองนะครับผมนี่ฮะเอาไปชนะไปที่เรียบร้อยครับ 2-0 นะฮะและนี่คือผลการแข่งขันในวันนี้ครับกับ DMC ทัวร์นาเมนต์ครับพาร์ทที่4ครับพาร์ทที่4ไปแล้วครับก็ครั้งแรกนะครับคุณโอเวอร์บูทได้แชมป์ไปครับครั้งที่2เป็นคุณน้ำครับและครั้งที่3เป็นคาชินนะครับและครั้งที่4ของเราในวันนี้ค่ำคืนนี้ครับเป็นคุณยีนั่นเองครับใช้คิงเคลูคว้าแชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยครับขอเสียงตบมือให้คุณยีอีกครั้งนะครับผมเรียบร้อยครับอย่างที่ผมเคยแจ้งไปครับการแข่งขันของเราครับตอนนี้อยู่ในช่วงที่กำลังหาแชมป์แต่ละแชมป์อยู่ผมพยายามจะเก็บให้ได้ถึง8แชมป์นะครับก็หมายความว่าเรายังมีอาจจะมีนะฮะจัดแข่งอีก4ครั้งถ้าไม่ได้มีอะไรผิดพลาดถ้าผมไม่ได้ติดอะไรนะครับเราจะมีจัดแข่งกันอีก4ครั้งใครที่แข่งไปแล้วยังไม่เคยได้แชมป์เลยก็สามารถลงแข่งได้อีกเรื่อยๆนะครับหรือว่าแชมป์ที่เคยแข่งไปแล้วถ้าอยากลงอีกก็ลงได้ครับลงได้แต่ว่าถ้าคุณได้แชมป์ซ้ำอันเนี้ยผมขอให้ลองแชมป์เข้าไปแข่งในรอบต่อไปอันนี้ก็คือกติกาคร่าวๆนะครับเจ็บช้ำย่ำยีสนุกมากครับเก่งกันทุกคนโอ้โหฮะแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ครับครั้งที่4โอ้สนุกมากจริงครับมันมากจริงผมภาคจนเจ็บคอไปหมดแล้วนะฮะภาคมันมากครับขอบคุณมากครับนภัทรเอาละค่ำคืนนี้ครับแชมป์ของเราก็เป็นคุณยีนั่นเองไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็ตามคาดตามเป้าหมายที่เพื่อนๆทุกคนมองเอาไว้นั่นเองครับเพราะว่าคุณยีก็ไปคว้าแชมป์รายการใหญ่มาเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนแล้วก็สปอนเซอร์หลักครับมาม่าบีส บีไอ้บ้าใครอยากเป็นสปอนเซอร์ครับแจกของรางวัลก็ติดต่อได้หลังไมค์นะถ้าเกิดว่าจริงๆผมอยากมีสปอนเซอร์นะแบบว่าให้ของรางวัลผู้ชนะนะก็ถ้ามีก็ดีนะครับยังไงจะได้เป็นของรางวัลติดไม้ติดปืนผู้ชนะไปผมจัด 7-8 ครั้งไงถ้าเกิดว่าแจกทุกครั้งก็ไม่ไหวเหมือนกันนะท้องเรานะครับยังไงต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาสนุกในวันนี้ครับแชมป์ของเราวันนี้ก็คือคุณยีนั่นเองครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่างที่บอกไปใครอยากร่วมกิจกรรมอยากแข่งขันกิจกรรมสนุกๆแบบนี้กับ DMC ทัวร์นาเมนต์ของเราครับ Super Smash Bros Ultimate ครับก็สามารถกดติดตามแฟนเพจเข้ากลุ่มของเราและติดตามข่าวสารรอวันประกาศที่รับสมัครครับใครที่จะเข้ามาแข่งขันก็เข้ามาร่วมสนุกและสมัครได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฟันดี้ราตรีสวัสดิ์ทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับบ๊ายบายนะจ๊ะทุกคน